كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين.نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่ติดตามรายการถามจังตอบจริงทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของรายการถามตอบนะครับซึ่งในวันนี้ก็เช่นเคยนะครับวิทยากรประจำที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประเด็นปัญหาต่างๆที่พี่น้องฝากคำถามมาก็คือท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอมาอัฟกับพี่น้องนะครับที่วันนี้รายการเข้ามาค่อนข้างที่จะล่าช้านิดหนึ่งอันเนื่องมาจากอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครในช่วงนี้เนี่ยรถค่อนข้างจะติดแต่ไม่เป็นไรครับอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้เราก็คงมีหลากหลายประเด็นนะครับในคำถามที่น่าสนใจที่จะได้มาพูดคุยแล้วก็ให้ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนั้นได้ให้ความกระจ่างกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายก่อนอื่นพบกับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ก่อนครับพี่น้องبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับตลอดระยะเวลาช่วง20นาทีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์นะครับมีเสียงโทรศัพท์โทรเข้าสอบถามความคืบหน้าความเคลื่อนไหวของรายการนะครับหลายสายทีเดียวเอ๊ะรายการยังมีอย่างกล่าวหรือเปล่านะครับคือผมเรียนกับพี่น้องแบบนี้นะครับว่าวันนี้อาจารย์รอมฎอนนะครับซึ่งเป็นวิทยากรร่วมรายการกับผมเนี่ยนะครับแกมีอุปสรรคนิดนึงนะครับแกจะต้องเดินทางไปจังหวัดอะไรนะจังหวัดกระบี่กระบี่นะครับจะต้องเดินทางไปจังหวัดกระบี่แล้วก็รถยนต์ที่แกจะต้องใช้เนี่ยยังไม่ได้ตรวจสภาพนะครับเดินทางไกลแล้วจะต้องเอาครอบครัวนะครับนะครับต้องเอาครอบครัวไปแล้วก็ตัวท่านภรรยาทั้งหมดแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ภรรยาทั้งหมดอะไรนะลูกทั้งหมดนะครับเอาลูกๆไปใต้นะครับแกก็ห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็เอารถไปตรวจสภาพไปอะไรก็เลยทำให้ไม่สะดวกที่จะมาร่วมรายการก็ติดต่ออาจารย์ฮาบีบุลลอห์นะครับซึ่งผมเองฝากอาจารย์รอมฎอนไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะเห็นอาจารย์รอมฎอนบอกว่าอาจารย์ฮาบีบุลลอห์อยากจะคุยเรื่องอิสรอมิรอญนะครับก็เลยบอกว่างั้นเอาอาจารย์ฮาบีบุลลอห์มาก็ประจวบเหมาะพอดีนะครับอินชาอัลเลาะห์ในค่ำคืนนี้คงได้มีโอกาสพูดคุยในเบื้องต้นนะเกี่ยวกับเรื่องของอิสรอมิรอญเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของต้นเดือนรอญับนะครับแล้วก็พี่น้องจะสังเกตจากวิทยากรนะครับร่วมรายการหลายช่องเลยนะครับหรือหลายรายการของเราเองเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่เรียกว่าเหมาะสมกับเวลาแล้วนะครับที่จะต้องพูดคุยกันเพราะว่ามันมีกิจกรรมบางอย่างนะครับที่ถูกเข้าใจผิดไปด้วยความคลาดเคลื่อนหรือการรู้เท่าไม่ถึงการก็แล้วแต่นะครับว่าเป็นกุศลกิจที่ส่งเสริมให้กระทำในช่วงของเดือนรอญับแต่ว่าด้วยข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงแล้วกับไม่ได้เป็นเหมือนกับที่หลายคนเข้าใจก็ถ้าอาจารย์ฮาบีบุลลอห์มีอะไรก็นะครับนะครับเรียนเชิญนะครับอาจารย์ก็คงไม่มีประเด็นอะไรคือประเด็นแรกที่อยากจะคุยกับอาจารย์อับดุลลอห์ก็คือว่าเหตุการณ์ที่เรียกว่าอิสรอและก็มิอรอจก็คือการเดินทางในยามค่ำคืนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็การขึ้นไปเพื่อที่จะรับบทบัญญัติการละหมาดเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนรอญับจริงหรือเปล่าอาจารย์คือเบื้องต้นเนี่ยนะอะกีดะฮ์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราอิสบาตเราเชื่อเรื่องนี้นะครับโดยสนิทใจเพราะถ้าเราไม่เชื่อก็เท่ากับว่าเราก็สิ้นสภาพและถือเป็นผู้ปฏิเสธ คือเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อิสรออและมิอรอจเนี่ยนะครับถูกระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยเฉพาะเรื่องอิสรอนะครับการเสด็จของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นการเรียกว่าเสด็จดำเนินภาคพื้นนะครับก็คือตั้งแต่
ยิดิลฮารอมที่มักกะนะครับที่มักกะจนกระทั่งถึงมัสยิดอัลกซอซึ่งถูกระบุไว้นะครับซุบฮานัลลอฮีอัสรอบิอับดิฮิไลลัมมินัลมัสยิดอัลฮารอมิอิลัลมัสยิดอัลลซีอิลัลมัสยิดอัลกุซัลลซีบารอกนาฮาวละฮูนะครับจนกระทั่งจบอายะห์นั้นเราก็ต้องเชื่อตามนี้นะครับตอนนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงและเป็นอัศจรรย์ปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าท่านเป็นศาสนทูตเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงเลือกนะครับเลือกให้ปฏิบัติภารกิจความรับผิดชอบซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาต้องเชื่ออยู่แล้วส่วนการมิอรอจอาจจะไม่ได้ถูกกล่าวอยู่ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานคือพูดอย่างนี้แสดงว่ามีบางคนไม่เชื่อเหตุการณ์คือมีบางคนตั้งแต่สมัยของนบีเองกันนะว่าอัลมักกะไม่ยอมเชื่อจนกระทั่งแต่เช้ามืดเลยพอรอซูลเล่าให้ฟังเสร็จแล้วเดินถามคนนั้นเชื่อไหมคนนี้เชื่อไหมคนก็คือพูดไม่ออกนะคือศรัทธากับนบีนะศรัทธาแหละแต่พอเอาเรื่องเหลือเชื่อแบบนี้มาพูดมาถามมันก็พูดอึ้งอ่ะก็คือแม้แต่ซอบ้าเองในเบื้องต้นก็คือมันอธิบายไม่ได้อ่ะนะแต่ทีนี้พอไปถามอบูบักอ้าวอบูบักแล้วท่านเชื่อยังไงสหายของท่านรักกันจะตายนั่นดูซิมูฮัมหมัดเล่าว่าเมื่อคืนเนี่ยไปนู่นยันไบตุลมักดิสใช่มั้ยครับซึ่งในอดีตก็คงใช้เวลาในการเดินทางเป็นเดือนนะครับแล้วก็มาได้ไปแค่ไบตุลมักดิสแล้วก็กลับเลยนะยังขึ้นฟ้าอีก7ชั้นอีกอบูบักเป็นไงเชื่อไม่เพื่อนแกโมชะมัดเลยอบูบักมูฮัมหมัดพูดมากกว่านี้ฉันก็จะเชื่อก็คือเชื่อโดยสนิทใจนั่นแหละให้มูฮัมหมัดหลอกฉันก็จะเชื่อใช่มั้ยอันนี้คือทำให้เรารู้ว่าคนที่เขาหัวใจที่เขาศรัทธาจริงๆนะครับพอบอกว่ามูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดนี่เชื่อก็เลยได้รับสมญานามนั่นแหละครับตอนนี้ส่วนเรื่องปรากฏการณ์มิอรอจก็คือการเสด็จทะยานขึ้นของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจากมัสยิดอัลอักซอนะครับหรือไบตุลมักดิสนะครับเสด็จทะยานขึ้นจนกระทั่งขึ้นนะครับฟ้าไปผ่านฟ้าไปแต่ละชั้นก็ไปเป็นมีปรากฏการณ์ต่างๆนะจนกระทั่งได้เข้าฟ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังณดินแดนที่ไม่มีใครสามารถที่จะล่วงเข้าไปถึง ดินแดนนั้นได้นะครับแม้กระทั่งยิบรีลที่ร่วมเสด็จไปด้วยก็ตามไปส่งแค่ตรงนั้นก็คือมีขอบเขตที่ยิบรีลเองก็ที่เรียกว่าซิดเราะตุลมุนตะฮามุนตะฮาก็คือสุดแล้วพอถึงต้นไม้ต้นนี้ไม่มีใครที่จะเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แล้วก็มีแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้รับเกียรติสูงสุดนะครับได้รับเชิญให้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็พระองค์ก็ทรงมีปฏิสันถารสอบถามมุฮัมมัดเป็นยังไงจนกระทั่งถึงการพระราชทานฟารดูการละหมาดนะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวคงเป็นครั้งต่อไปคงได้พูดเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าที่อาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์สอบถามในช่วงแรกเนี่ยถือเป็นการสนทนากันแล้วกันนะครับเพราะว่าคืออะลิซุนนะประเด็นมันมีหลายๆคนบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอญับอย่างที่มีการเข้าใจแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่อาจารย์ดูลอบอกว่าเป็นกิจกรรมบางอย่างซึ่งบางคนก็บอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่เกิดเดือนนี้ก็เลยอยากจะคือประเด็นนี้เป็นประเด็นความขัดแย้งทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเพราะว่านักประวัติศาสตร์อิสลามของเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะถึงแม้ว่า จะเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าคนที่อยู่ในแวดวงประวัติศาสตร์แบบวิชาการจริงๆนะเวลาเขาจะรายงานอะไรเขามีสายรายงานนะจ๊ะคือไม่ได้พูดพลอยๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิบนุกะซีรท่านอิบนุอิซฮากอัลวากีดีใครตะใครพวกเนี้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของท่านน่ะจะอ้างจะรายงานแต่ละอย่างเนี่ยมักจะอ้างถึงสายรายงานด้วยกับหะดีษด้วยกับสายรายงานนะครับจนกระทั่งเราสามารถตรวจสอบได้ครับจนกระทั่งอย่างในยุคปัจจุบันอุลามาร่วมสมัยหลายคนนะครับสามารถที่จะเอารายงานพวกนั้นนะครับมาตรวจสอบนะครับแล้วก็วิจารณ์ว่ารายงานนี้ถูกต้องไม่ถูกต้องด้วยมาตรฐานของหะดีษเลยฉะนั้นจึงมีรีวายัตซอฮีฮะรีวายัตบาติละนะครับที่แล้วก็ที่ไม่ถูกต้อง ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับของบรรดานักวิชาการในเยอะฉะนั้นในยุคหลังๆเนี่ยเราค่อนข้างจะโชคดีนะได้บริโภคหนังสือตำราข้อมูลต่างๆที่อุลามะเขาคัดกรองแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอิสรอและมิอรอจเนี่ยนะครับไม่ต้องยุคสมัยเราไม่ต้องทั้งยุคก่อนๆตั้งแต่ยุคสลับมาแล้วเขาก็ยอมรับนะครับว่ายังเป็นประเด็นถกเถียงนะครับในหมู่นักวิชาการอยู่ว่าเอาละยอมรับและศรัทธาว่าเกิดขึ้นจริงแต่ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงไหนเดือนไหนวันไหนยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่นะครับเหมือนกับกรณีวันประสูติของรอซูลนะใช่ไหมครับมอลิดมอลิดนะครับตกลงแล้วเดือนไหนแน่วันไหนแน่นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเราเชื่อว่าเป็นวันจันทร์นะครับอันนี้คือมีตัวบทหลักฐานรองรับเอาไว้ส่วนเดือนไหนอะไรยังไงอันนี้ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่เป็นประเด็นแรกก็คือนักวิชาการมีทัศนะแตกต่างกันในเรื่องของเหตุการณ์เวลาแห่งการเกิดเหตุการณ์สมมุติอาจารย์อับดุลลอฮ์เกิดขึ้นในเดือนรอญับจริงเนี่ยมันมีกิจกรรมหรือมีอิบาดะห์พิเศษไหมที่เราต้องทำในช่วง
คือเนี่ยอาจารย์มันไม่ใช่เพียงแค่เดือนอย่างเดียวนะเขาคีราฟกันตั้งแต่ปีเนี่ยแม้ที่เราเคยเรียนกันมาคีราฟกันตั้งแต่ปีว่าเกิดขึ้นเนี่ยก่อนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสด็จอพยพกี่ปีบางคนบอกปีในปีเดียวปีเต็มๆเลยบางคนบอก6เดือนนะบางคนบอก1ปี6เดือนมันก็แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้เป็นทัศนะแต่ว่าแต่ละทัศนะก็เป็นทัศนะที่รายงานโดยนักวิชาการระดับอาวุโสทั้งหมดเลยฉะนั้นอุลามะในสายอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ของเราเนี่ยเราจริงๆพูดแบบสบายใจเลยนะว่าที่ยังคงเป็นประเด็นความขัดแย้งอยู่นี่แหละคือปริศนาเพราะไม่ฉะนั้นแล้วถ้ามีใครไปฟันธงไปตะรียะห์ให้น้ำหนักว่าเป็นวันนั้นอย่างแน่นอนเลยมันก็จะกลายเป็นการเค้าเรียกว่าให้ความสำคัญกับวันหนึ่งวันใดเป็นการเฉพาะแล้วมันก็จะพัฒนาลุกลามไปสู่เรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นอุตริกรรมต่างๆขึ้นมานี่ขนาดว่าเราไม่สามารถที่จะระบุตายตัวว่าวันไหนเดือนไหนก็ยังมีคนทึกทักว่าเป็นวันนั้นเดือนนั้นอย่างทัศนะที่ค่อนข้างจะเป็นที่แพร่หลายเลยนะครับท่านอิหม่ามนะวาวีท่านอิบนุฮะญัรใครตะใครก็นำเสนอเอาไว้นะครับแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ฟันธงนะว่าตัวต้องเป็นวันที่27เดือนรอญับก็คือที่แพร่หลายเป็นที่รู้จักบอกว่าเกิดขึ้นในคืนที่27เดือนครับคือข้อมูลเนี่ยส่วนมากจะมาจากในหมู่นักวิชาการที่มีผลงานทางการเขียนคือเขียนตำราไว้เยอะในทัศนะนี้มีอยู่ในตำราพวกนี้เยอะแต่ทัศนะอื่นก็มีพูดถึงอ้างถึงแต่ว่าไม่ใช่คนที่เขียนเป็นนักเขียนหนังสือนักประพันธ์มันก็เลยไม่กลายเป็นว่าเป็นที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางจนกระทั่งหลายครั้งเราเห็น หนังสือที่อาจารย์ว่านอ่านเหมือนแทบจะอ่านนิยายเลยนะครับใช่บางทีมันเหมือนกับเป็นรามเกียรติ์ไปซะด้วยซ้ำ เพราะว่ามันมีสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเจือปนก็ได้นักวิชาการที่เขามีความสันทัดเฉพาะด้านนะด้านประวัติศาสตร์ด้านสายรายงานเนี่ยเขาช่วยตรวจสอบอย่างบางคนเนี่ยบอกว่ามันได้เกิดเดือนรอญับนะอาจารย์เกิดเดือนรอบิอุลอาวันคือเดือนที่นบีเดือนที่นบีประสูติเลยเพราะมีทัศนะหนึ่งเป็นความเชื่อที่เชคอิสลามอิตัยมียะห์ก็นำเสนอทัศนะนี้เอาไว้นบีประสูติก็รอบิอุลอาวันใช่ไหมครับนบีเสด็จอิสรอเมียร์เสด็จอพยพก่อนนะครับเสด็จอิสรอเมียรอสก็รอบิอุลอาวันนะครับ12รอบิอุลอาวันเหมือนกันพอเสด็จอิสรอเมียรอสนะครับก็12รอบิอุลอาวันพอเสด็จวะฟาตก็12รอบิอุลอาวันอันนี้เป็นเหมือนกับจะเป็นความบังเอิญที่อุลามะเขามองเป็นทัศนะนี้ออกมาบางคนบอกไม่ใช่เกิดเดือนซุลกอดะห์ก่อนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจะเสด็จอพยพประมาณสัก 3-4 เดือนเพราะรอซูลพอซุลกอดะห์ประมาณ6เดือนในทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่บอกว่า6เดือนก็ประมาณซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์มุฮัรรอมซอฟัตรอบิอุลอาวันเนี่ยก็มาบอกแค่ครึ่งปีเองแล้วรอซูลก็เสด็จอพยพมาซึ่งทัศนะนี้ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิชาการอยู่คือแสดงว่าสรุปง่ายๆคือทุกทัศนะยังไม่มีใครสามารถจะไปฟันธงแต่ว่าทัศนะที่ว่า27รอญับเนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่แพร่หลายแล้วก็กล่าวถึงในหมู่นักวิชาการระดับอาวุโสคือว่ามีน้ำหนักกว่าทัศนะอื่นนิดนึงนั่นแหละแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ฉะนั้นการที่ว่ามันยังคงเป็นปริศนาหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้แบบนี้ก็เท่ากับว่ามันไม่มีร่องรอยอะไรให้ปฏิบัติไงก็คือสมมุติว่ามันเกิดในเดือน ในคืน27เดือนรอญับจริงแต่ก็ไม่ได้มีร่องรอยการปฏิบัติจากซอบะหรือแม้แต่ท่านนบีเองว่ามีการก็ใช่ไงมันจึงเป็นหลักฐานว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเดือนรอญับก็เป็นหลักฐานหักล้างของคนดุลกอดาของคนเดือนอื่นว่านี่ไงของคุณน่ะไม่ถูกเพราะเราจะไปทําช่วงนู้นก็เป็นหลักฐานหักล้างของฝ่ายนี้ว่าคุณที่คุณทํานั้นไม่ถูกเพราะมันไม่ตรงกับของเขาในที่สุดมันก็ไม่มีอะไรเลยฉะนั้นการอาบน้ำการถือศีลอดการเลี้ยงอาหารทำบุญหรือแม้กระทั่งการทำอุมเราะห์ที่ปัจจุบันเนี่ยผมเห็นนะมีผู้ประกอบการหัวหมอขายเป็นประเด็นเอามาเปิดประเด็นตรงนี้ไปให้เขาเรียกอุมเราะห์รอญะบียะห์เนี่ยใครไปทำด้วยได้ผลบุญเท่ากับทำฮัจญ์ซึ่งอันนี้ก็เป็นการกรุหะดีษข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาทั้งที่รอซูลไม่ได้พูดรอซูลพูดเฉพาะการทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนแล้วบางคนก็อาจจะมองว่าเรื่องของเดือนรอญับเนี่ยมันเป็น1ใน4เดือนต้องห้ามครับการถือศีลอดอาจารย์การถือศีลอดในรอซูลก็บอกซุมมินัลฮารอมมาชิตะวัตรุกมาชิตะเดือนอัชรุลฮุรุมการถือศีลอดมีความประเสริฐอยู่แล้วแต่รอซูลก็เปิดโอกาสว่าถ้าคนประสงค์ที่จะถือก็เชิญถือตามสบายเลยคือไม่ต้องคือได้ทั้งเดือนไม่ได้ไปเจาะจงเป็นเดือนไหนเป็นพิเศษกําหนดไม่ต้องไปแล้วก็วะดะมาชิตะหรือวัตรุกมาชิตะส่วนคนจะไม่ถือก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเรียกมุสตะวิยะตุรฟัยก็คือทั้ง2อย่างจะทำหรือไม่ทำเท่ากัน
ก็แสดงว่าไอ้ความพิเศษเนี่ยมันอยู่ตรงความเป็นอัชรุลฮุรุมไม่ได้อยู่ตรงความเป็นเดือนรอยับหรือเดือนนั้นเดือนนี้เปล่าดูตรงความเป็นอัชรุลฮุรุมที่เราซุนให้เกียรติให้ความสำคัญกับช่วงเวลาตรงนั้นนะครับไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงเป็นว่าอะไรปรากฏการณ์การเสด็จอิสราของเราซุนแต่อย่างใดคือจริงๆมัน ผมมองมันมีฮิกมากเหมือนกันนะอาจารย์ในเรื่องของการที่ท่านนบีอิสราและก็เมรอดเนี่ยเพราะมันมีสิ่งที่ทำให้อุมมะประชาชาติของเราเนี่ยได้ในอิบาดะห์หนึ่งซึ่งไม่มีอิบาดะห์อื่นใดเลยที่ทรงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบัญญัติให้กับท่านนบีโดยตรงก็คือถ้าเราจะเอาเหตุผลตัวนี้มาเป็นฮิกมะห์แล้วทำไมเราไม่จัดเฉลิมฉลองสมโภชการละหมาดของเราบ้างล่ะก็ไม่ค่อยจะละหมาดใช่ไหมล่ะนะก็ในเมื่อการรับพระราชทานสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเราเสียชีวิตไปแล้วอัลเลาะห์จะสอบถามอัลเลาะห์สอบถามเรื่องอิสราอ์หรือสอบถามเรื่องละหมาดละหมาดอัลลอฮ์ไม่ได้ถามเลยเองจัดอิสราเอลไม่รอดหรือเปล่าแต่ข้าจะถามเองเรื่องละหมาดนะแสดงว่าละหมาดนี่มีความสำคัญถ้างั้นถ้าจะสมโพธกันจริงๆต้องสมโพธเรื่องละหมาดก็ต้องทุกวันนะที่อาจารย์วันละหมาดวันละนั่นแหละมันก็เลยเรียกว่าเข้าใจอะไรผิดคลาดเคลื่อนไปนะครับครับอาจารย์ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจชาวเราเดี๋ยวคงมีโอกาสได้อาจารย์คุยกับอาจารย์อาจจะสนทนาร่วมกัน3คนก็ได้นะอาจารย์รอมฎอนท่านก็อยากจะสนทนาเรื่องนี้เดี๋ยวนะครับก็คุยให้เคลียร์สักวันคุยเคลียร์สักวันได้ครับอาจารย์เข้ามาสู่คำถามนะครับอาจารย์คำถามแรกเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดครับผมอ่านเนี่ยเขาบอกว่าอิหม่ามนำละหมาดเกินรอกะมะมูมเตือนแล้วแต่อิหม่ามก็ยังคงทำรอกะที่แสดงว่าเป็นการละหมาด4รอกะอย่างเช่นดูรีอัสรีหรือว่าอิชาพอรอกะที่4ก็ขึ้นเป็นรอกะที่5มะมูมเตือนแล้วเนี่ยเขาถามว่าอย่างนี้มะมูมจะต้องทำอย่างไรจะต้องละหมาดตามหรือนั่งรอแล้วสลามพร้อมกับอิหม่ามบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดคือเรื่องเนี้ยนะผมเองเคยนั่งฟังเขาเช็คตอบอะคือตอนนั้นเช็คอัตติยะเช็คมุกตัดก็ตอบคือลักษณะใกล้เคียงกันเพราะเป็นประเด็นถกเถียงในหมู่นักวิชาการคือไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนบีแล้วแต่ว่ามุมมองในเชิงฟิกเนี่ยเพราะการเกิดปัญหาหนึ่งปัญหาใดกับตัวท่านนบีเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เฉพาะเรื่องและมัสอะละห์ใกล้เคียงกันมันมีแต่นี้มัสอะละห์ใกล้เคียงกันเลยนะจะเอาไปกิยาสกับกรณีแบบนั้นได้หรือเปล่าถ้ากรณีกิยาสไม่ได้ก็แสดงว่ามันต้องหาหุกมใหม่ผู้กลมให้กับมันเพราะมันคนละเรื่องกันครับตอนนี้ในกรณีแบบสมมติว่าอิหม่ามเนี่ยอยู่พอแทนที่จะนั่งอัตติยาแล้วให้สลามกลับลุกขึ้นทำรอกอะห์ที่5ก็คืออาจจะนึกว่าเป็นรอกอะห์ที่จะคิดว่าคงจะทำรอกอะห์ที่3จะลุกขึ้นต่อ4แต่ในความเป็นจริงข้างหลังเนี่ย20 30คน100คนเนี่ยเค้ารู้เค้าเข้าใจกันว่าเนี่ยรอกอะห์ที่5ครับตอนนี้อิหม่ามลุกขึ้นไปข้างหลังก็ซุบฮานัลลอฮ์กันเจียวเลยอิหม่ามก็ไม่ฟังอิหม่ามก็เข้าใจของตัวเองยังซีอยู่ก็ลุกขึ้นไปหรืออาจจะรู้ว่าเตือนแต่ไม่รู้ว่าเตือนเรื่องอะไรใช่ไหมครับไม่รู้ว่าเขาเตือนเราเรื่องอะไรทำต่อของเราก็ได้หรือไม่ก็อาจจะรู้ว่าเตือนแต่ว่าขึ้นไปแล้วถึงแม้จะขึ้นไปแล้วก็ตามถึงแม้จะขึ้นไปแล้วถ้ารู้ว่าตัวเองผิดก็ยังวาญิบจะต้องย้อนกลับมาเพราะไม่สามารถทำต่อไปได้เพราะถ้าต่อไปนี่แสดงว่าตั้งใจทำในสิ่งที่มันเกินไปจากละหมาดเพราะบัญญัติให้ทำเพียงแค่4พอไปทำปุ๊บมันจะกลายเป็น5ใช่ไหมครับก็เสียแต่เนี้ยเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นในสมัยของเราซุนมันน่าจะมาเป็นคำตอบในเบื้องต้นนะผมจำไม่ได้นะว่าใครเป็นผู้บันทึกแต่ว่า ท่านอับดุลไลฮ์บินอับบาสเนี่ยรายงานบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซัลลาบีนาครับรอซูลเนี่ยละหมาดพาเราละหมาดซุฮรีนะซุฮรีมัน4รอกอะห์นะครับแล้วรอซูลก็ลุกขึ้นไปทำอีกรอกอะห์เป็นคอมีซะรอกอะห์ที่5รอกอะห์ที่5ตอนนี้ซอฮาบะห์ก็ทำตามรอซูลไปจนกระทั่งเสร็จเลยไม่ได้ทักด้วยไม่ได้ทักใช่ไหมครับพอละหมาดเสร็จแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามีวะฮีลงมาหรือละหมาดเพิ่มหรือละหมาดให้อัลเลาะห์มีบัญญัติให้ละหมาดซิยาดะห์เพิ่มขึ้นอีก1รอกอะห์หรือเปล่ารอซูลบอกไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละลืมก็ไม่ลืมหลงก็ไม่หลงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมาเพิ่มด้วยไม่ได้มีวะฮีเพิ่มด้วยใช่ไหมครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องการคำยืนยันจากซอฮาบะห์ว่าเนี่ยท่านเนี่ยละหมาดเกินแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตักเบียดแล้วก็ท่านก็สุญูดเลยตรงนั้นนะครับสุญูดซาฮวีตอนนี้ ในกรณีแบบเนี้ยถ้าเราจะเอามาเป็นหลักฐานนะถ้าสมมติเอามาเป็นหลักฐานก็ในแง่ที่ว่าในไงรอซูลลุกขึ้นไปละหมาดต่อนะก็อาติฮานะมะมูมข้างหลังทำตามกันหมดเลยไม่มีใครนั่งรอไม่มีใครอะไรแต่นี่อุลามาฟิกนะที่ความละเอียดอ่อนที่เขาตั้งเป็นกออีดาตั้งเป็นกฎเกณฑ์ของเขาไว้เนี่ย
ก็ซอฮาบะนะเขาไม่รู้นี่ว่ารอซูลน่ะลืมด้วยกับคำถามที่ซอฮาบะเพราะซอฮาบะไม่แย้งอ่ะรอซูลซอฮาบะไม่ได้ตัสบีห์เลยเพราะเข้าใจว่าคงจะเป็นบัญญัติให้รอซูลละหมาดต่อแต่ถ้าซอฮาบะรู้ว่าผิดซอฮาบะจะต้องอะไรทักเหมือนกับเหตุการณ์อื่นๆใช่ไหมครับแสดงว่าซอฮาบะมีพื้นฐานว่าการละหมาดของรอซูลนั้นถูกต้องและใช้ได้จึงปล่อยให้รอซูลทำต่อไปตามรอซูลทำต่อไปแต่ถ้าอย่างของเราเนี่ยเรารู้ว่าอิหม่ามทำผิดแล้วเราก็เตือนแล้วเรารู้อยู่กับใจว่าถ้าลุกขึ้นไปต่อนี่คือผิดเลยซึ่งมันต่างกับกรณีของซอฮาบะที่มะเป็นมะมุมเนี่ยเขาเชื่อว่ารอซูลทำอย่างถูกแต่เราเนี่ยเข้าใจว่าเราก็รู้ว่าอิหม่ามเนี่ยทำอย่างผิดเราจะตามยังไงล่ะถ้าจะเอาหลักฐานเรื่องของซอฮาบะเข้าใจทำถูกแต่มาใช้กับมะมุมที่เข้าใจว่าทำผิดมันก็ใช้กันไม่ได้มันคนละหุกกลมกันฉะนั้นอุลามาอีกกลุ่มนึงเขาไม่เห็นด้วยกับทัศนะที่บอกว่าให้ลุกตามอิหม่ามไปถึงแม้ว่าจะผิดก็ตามเพราะคนกลุ่มนู้นนะเขาอ่านอินนามายุลลิอิหม่ามมุลยุตัมมะบีฮีแล้วด้วยกับหลักฐานแล้วก็ด้วยกับถ้าอิหม่ามนำแล้วก็เราตามอิหม่ามไปลูกเดียวจบไม่ต้องยุ่งอะไรเขาบอกนี่ไงของเขาหลักฐานแต่กลุ่มนี้บอกไม่ใช่นั่นคนละเรื่องกันเลยนั่นมองเหตุผลคือจุดประสงค์ของฮะดีษนั่นซอฮาบะเขาเข้าใจว่ารอซูลทำถูกแต่เขายังสงสัยไอ้การสงสัยของเขาไม่มีผลต่อการละหมาดของอิหม่ามแต่เราเนี่ยรู้อยู่กับใจว่าอิหม่ามนะทำผิดยาเกณฑ์แล้วยาเกณฑ์แล้วตัสบีห์กันเจียวไปหมดเลยเนี่ยทั้งสุราเลยเนี่ยเราจะทำยังไงล่ะฉะนั้นหน้าที่ของคนที่เป็นมะมุมตามทัศนะนี้ก็คือต้องนั่งอยู่เฉยๆก็คือทักแล้วอิหม่ามขึ้นมะมุมเนี่ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นมะมุมก็ไม่ขึ้นก็นั่งรอนั่งยังไม่ตะชะฮุดนั่งอยู่กับที่อย่างนั้นในสภาพนั้นอิหม่ามเขาจะทำจังหัวเขาเขาเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมครับพอเสร็จแล้วลุยมัมลงมานั่งอัตติยาเราก็เริ่มอัตติยาตามอิหม่ามเพื่อมาให้นำอิหม่ามเพราะถ้าเราไปอัตติยาก่อนเราซาบิกเขาเรานำเขาแล้วก็นั่งอัตติยาพร้อมกับอัตติยาของอิหม่ามเสร็จแล้วให้สลามถ้าอิหม่ามเขาสยุดซาฮวีอัลฮัมดุลิลลาห์แต่เขาไม่สยุดก็เรื่องของเขาทำไมสยุดหลังให้สลามไปคุยได้ไหมจ๊ะไปคุยถ้าไปคุยแล้วอิหม่ามเขายอมรับอย่างนั้นผิดเขาสยุดตอนนั้นเหมือนกับที่เราซูลเคยสยุดก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะคือมันเป็นมุมมองเชิงวิชาการคือผมเคยได้อ่านข้อเขียนของนักวิชาการบางท่านเขามีเหมือนกับว่ามีทัศนะบางคนบอกว่าให้เนียดมูฟารอกก็คือเจตนาแยกออกมาได้ไหมจ๊ะคือถ้าเนียดมูฟารอกก็มันได้แต่มันขาดยะมาอะก็คือเหมือนมะมุมอิหม่ามผิดอิหม่ามทำเกินก็นี่ไงก็หะดีษอินนามายุอิลัลอิมามุลยุตัมมะบีฮิเรามีหน้าที่ตามเฉพาะของที่ถูกเหมือนกับกรณีผมบางทีผมไปได้ยินนักวิชาการบางคนตอบห้ามนั่งต้องทำต่อยันเสร็จก็ในเมื่อเราเข้าใจอยู่รู้อยู่กับใจว่าทำแบบนี้มันผิดน่ะตามได้ไหมล่ะอาจารย์ไม่ได้เหมือนกับสมมติว่าทัศนะของเราเนี่ยอ่านดูอากุนุตไม่ได้ใช่ไหมครับเราบอกทัศนะนี้ดออีฟหลักฐานดออีฟอย่างเงี้ยแต่พอไปเจออิหม่ามเขาอ่านอิหม่ามเขาเชื่อเขาถูกอ่ะงั้นเราก็ต้องยกมือตามมาสิถ้าเราจะเอาทัศนะนี้ว่าถ้าอิหม่ามทำผิดแล้วเราก็ต้องผิดตามไปด้วยยอมรับสภาพไปด้วยซึ่งมันไม่ใช่เรารู้อยู่แล้วว่าเรารู้อยู่กับใจว่าเนี่ยถึงแม้อิหม่ามเขาจะกุนูดแต่เรารู้ว่าการกุนูดตามหุกกลมของเราที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันทำไม่ได้เราก็เพียงแค่ยืนอยู่เฉยๆไม่ต้องไปยกมือไม่ต้องไปทำอะไรตามครับฉะนั้นผมเองนะผมอาจจะเลือกทัศนะว่าให้นั่งอยู่กับที่โดยไม่ต้องอ่านแต่พยายามแต่เรานั่งรอเฉยๆซึ่งถ้าจะผิดก็ผิดเพียงแค่เราทำไม่เหมือนกับอิหม่ามเขาตรงแค่ตรงนี้เท่านั้นแหละนอกจากนั้นเราถูกหมดเลยแต่ถ้าเราไปทำตามเขาหมดเลยแสดงว่าเราผิดเท่ากับเขาเลยแต่ว่าดีว่าตรงอิหม่ามเขารับเท่านั้นแหละนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาอาลัมนะก็เป็นอีกทัศนะหนึ่งหรือว่าอีกคำตอบหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยคงจะเกิดขึ้นในบ้านเคยผมเองยังเคยนำห้าเลยเจอกับตัวเนี่ยครับมาถึงคำถามข้อที่2นะครับอาจารย์เป็นเรื่องของแต่ถ้าอิหม่ามรู้ตัวขณะที่กำลังนำเราก็อธิห้าอยู่เนี่ยนะขึ้นไปแล้วว่ายิบจะต้องลงมาอัตฮิยาเดี๋ยวนั้นเลยห้ามทำต่อถ้าทำต่อเสียหมดเลยก็ถือว่าอิหม่ามเราเกินไปแล้วเกินไปแล้วนะครับตั้งใจทำสิ่งที่ไม่ใช่แม้ว่าจะยืนตรงแล้วก็ตามยืนตรงแล้วจะอันฟาติฮะต่อรูกุอ์ให้เสร็จให้ครบละกาดกันมาได้ว่ายิบต้องลงอัตตักเบรแล้วลงมาอัตฮิยาเดี๋ยวนั้นเลยแล้วสิยุซาวีครับคำถามที่2นะครับเป็นเรื่องของหนี้สินว่าผู้ที่ติดหนี้คนอื่นแต่ชอบหลบหน้าก็ไม่มีใครกล้าทูลนะและผิดนัดชำระบ่อยเป็นประจำทุกเดือนทั้งที่เงินเดือนก็ออกแล้วอ๋อแสดงว่ามีการตกลงว่าทุกเดือนจะมีการผ่อนจ่ายผ่อนชำระนี่ของหลังไม้หรือเปล่าเนี่ยก็ถามว่าอย่างนี้เนี่ยจะมีความผิดและจะจัดการกับคนแบบนี้อย่างไรดีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดส่วนเรื่องจะจัดการยังไงก็เป็นเรื่องของท่านกันแล้วกันนะคือได้มาบอกว่าครูเราะห์ให้ทำอย่างนี้ทำงั้นคือแนะนำก่อนแล้วกันว่าครับอาจารย์
ให้เรารู้ว่านี่คืออามานะนะครับเป็นอามานะเรื่องของหนี้สินภาระผูกพันเนี่ยนะครับถือเป็นความรับผิดชอบซึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะตัวท่านเองท่านก็เคยเป็นลูกหนี้คนอื่นครับยันวันที่ท่านรอซูลเสียชีวิตท่านยังเองยังต้องมีภาระผูกพันใช่ไหมครับเสื้อเกราะของท่านที่เคยใช้ในสงครามพอมันไม่มีอะไรจะกินเนี่ยรอซูลก็ต้องเอาเนี่ยไปค้ำประกันเอาไว้ก่อนนะครับไปมัดจำกับเขาไว้แล้วก็หยิบยืมเงินทองมาใช้นะครับซื้อข้าวซื้อของในบ้านของท่านเพราะนั้นรอซูลเข้าใจสภาพเรื่องของหนี้สินจึงขอดุอากับอัลลอฮ์อยู่เสมอตรงกลบตุดใดใช่ไหมครับก็ริริยานตรงเวลามีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วเนี่ยใช่ครับกินไม่ได้นะ นอนไม่หลับมันเป็นทำอะไรไม่ถูกนะครับอิบาดะห์ของเราที่เราทำอยู่ก็ตามเนี่ยใช่ไหมครับขึ้นเลยหัวเป็นนิดเดียวเองไม่ถึงคืออัลลอฮ์ยังไม่รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนับซุลมุมินิมูอัลละกตุนบีใดนี่ฮีวิญญาณของมุมินเนี่ยยังจะไม่ได้ถูกพิจารณาตอบแทนความดีอะไรให้ผลกรรมต่างๆยังจะไม่ตอบแทนให้จนกว่าจะผู้มีผู้อาสารับสภาพนี้ซะก่อนเราจึงได้ยินเวลาที่ละหมาดคนตาย เหมือนกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะหลายครั้งนะครับเนี่ยเอาต้นนี้ไปขู่เขาเลยก็ได้ไปขู่เขาเลยเนี่ยถ้าเองไม่จ่ายหนี้นะไม่ชำระหนี้ให้มันหมดมันจบกันนะเนี่ยดูสิถ้าตายไปจะเป็นยังไงรอซูลเคยไปนำละหมาดก็ทุกคนก็ไปก็นำแบบนี้แหละครับที่วันนี้รอซูลุลลอฮ์ถามเนี่ยวันนี้มายัดนี้มีภาระหนี้สินผูกพันติดค้างอะไรกับใครหรือเปล่าถ้ามีซอฮาบะห์บอกว่าเขาไม่มีหนี้สินผูกพันอะไรรอซูลก็จะละหมาดให้นำละหมาดให้แล้วก็ไปร่วมฝังร่วมอะไรตามปกติแต่ถ้ามายัดไหนรอซูลถามแล้วมีรอซูลก็บอกว่าซัลลูอะลาซอฮิบิกุมไปละหมาดกันเอาเองกันละกันฉันไม่เอาด้วยแบบนี้นะครับจนกระทั่งมีอยู่เคสนึงถ้าจำไม่ผิดท่านอบูดัรดะห์รอซูลก็บอกไม่เอาฉันไม่ละหมาดนะเหตุในเคสเนี่ยชายคนนั้นติดหนี้คนอื่นดีนารอน2 ดีนาร์ครับ2ดีนาร์เท่านั้นอัลลอฮีดีนารอนครับ2ดีนาร์ติดหนี้คนอื่นก็อยู่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละ2ดีนาร์ฉันก็ไม่เอาฉันไปละอบูดัรดะห์ยกมือรอซูลครับเดี๋ยวก่อนใจเย็นเดี๋ยวผมรับสภาพหนี้แทนเดี๋ยวผมตามใช้ให้เองรอซูลก็เลยละหมาดให้ละหมาดเสร็จแล้วฝังเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นรอซูลเสด็จดําเนินอยู่ในมะดีนะห์แล้วก็ไปสวนจ๊ะเอกับอบูดัรดะห์ไหนอบูดัรดะห์ไหนลองคุยกับเราสิเมื่อวานที่เจ้าบอกว่าจะไปตามใช้หนี้แทนให้คนตายเมื่อวานน่ะเอาไปคืนเจ้าของตามเจ้าของเขาเจอหรือยังอบูดัรดะห์บอกอัลลอฮ์รอซูล2บาทฉันลืมไปเลยมันนิดเดียวฉันลืมไปเลยมันจะมาสัก 20,000 200,000 อะไรเงี้ย3มันเยอะใช่มั้ยมันก็หนีไปเลยโอ้ตลอด2ดีนะลืมไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวนี้เลยก็รีบไปหาเจ้าของไปชำระครับวันรุ่งขึ้นรอซูลก็บอกไหนเมื่อวานที่รับปากกับเราว่าจะเอาไปให้เขาได้นะได้แล้วใช่มั้ยถามซ้ําอีกถามซ้ําครับครับรอซูลผมเอาไปให้เขาเรียบร้อยแล้วครับรอซูลก็เลยบอกว่าอัลอานบารอดัตอะลัยฮิจิลดะตูฮูคนตายอบูดัรดะห์ดีใจด้วยนะตอนนี้หนังคนตายเริ่มเย็นแล้วก็แสดงว่าไอ้2วันน่ะเป็นไงแค่2ดินาร์2วันเนี่ยร้อน2ดินาร์น่ะร้อนทั้งวันเลยเนี่ยงั้นเองต้องกลัวนะไม่งั้นถ้าเองเป็นอะไรไปน่ะเองนอนอยู่ไม่สุขแน่แหละแล้วก็ดูเข้าไปแบบนี้อีกอย่างนึงเนี่ยอย่างเนี่ยอย่างคนมีหนี้เนี่ย แล้วมีเงินเดือนแบบนี้ไม่สมควรที่จะหลบหน้าหลบตาคนอื่นครับสมมติว่าถ้าเรามีความจำเป็นเรื่องอื่นก่อนอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าหนี้ซะนะครับที่เขาให้เราหยิบยืมเนี่ยน้ำใจเขาอะนะที่เขาให้เราหยิบยืมได้พอถึงวันก็นึกถึงเขามั่งนึกถึงความรู้สึกแสดงว่าตอนที่เราลำบากเขายังให้การเขายังนึกถึงเราเขายังเห็นความจำเป็นความสำคัญของเราแล้วพอถึงวันนึงเราเงินเดือนออกแล้วสมมติว่าผมนัดชำระกับอาจารย์ว่าเดือนละ2,000ผมยังฝืดเคืองอยู่อาจารย์ผมขอแค่เดือนละพันได้ไหมต่อไปอีกสักงวด2งวด3งวดอะไรก็แล้วแต่ยังไงผมจะไม่เบี้ยวไม่หนีหรอกแต่ว่าผมยังฝืดเคืองอยู่ก็สามารถทำได้แต่ถ้ามีเนี่ยเงินเดือนออกแบบนี้แล้วยังเบี้ยวยังหลบยังหลีกยังเลี่ยงอยู่เงี้ยนะรอซูลบอกมัดรุ่นก่อนนี้อยู่รุ่นมุนการหลบหนี้ของคนพอมีอันจะกินแบบเนี้ยมีเงินเดือนก่อนนี้เนี่ยมีเงินเดือนแล้วรุ่นมุนถือว่าโกงเลยแหละโอ้แล้วถือว่าโกงเลยก็นั่นแหละอันตรายส่วนจะจัดการยังไงจะใช้กฎหมายใช้เจ้าหน้าที่จัดการยังไงล่ะนะก็คุยนะครับหรือใช้กฎหมายใช้อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าคนเป็นหนี้จะอายนะอาจารย์มุสลิมสมควรที่จะอารมณ์อร่วยกันนะแต่หลายๆครั้งคนเป็นเจ้าหนี้น่ะอายเหมือนกันนะอายที่จะทวงอัลลอฮุอาลัมนะครับก็คือบอกถึงความสำคัญของเรื่องราวของหนี้สินรอซูลุลลอฮ์บอกนะครับว่าแต่ผมจำสำนวนที่แม่นยำไม่ได้รอซูลบอก
คนเป็นหนี้มักจะโกหกเนี่ยคนเป็นหนี้มักจะโกหกซึ่งอันนี้จริงต้องโกหกไม่อยู่บ้านอย่าไอ้นู่นไอ้นี่บางทั้งที่อยู่ทั้งที่อยู่บ้านน่ะบอกว่าไม่อยู่บ้านมั่งไม่สบายมั่งติดนู่นติดนี่เงินเดือนยังไม่ออกบ้างลูกไม่สบายน่ะมันก็ต้องรอเขาสร้างเรื่องปั่นน้ำเป็นตัวเรื่อยไปนะฮะดิสของรอซูลนะครับก็เวลาต้องพักนิดนึงนะครับวันนี้อาจจะได้ประเด็นปัญหาไม่ค่อยเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรชาลอนนะครับก็พักนิดนึงครับเดี๋ยวหลังจากพักกลับมาพบกันกับรายการถามจังตอบจริงอีกครั้งหนึ่งครับThe Vantage Resort รีสอร์ทและภัตตาคารฮาลาลแห่งใหม่ย่านพัทยากลางเพื่อความสุขสงบและเป็นส่วนตัวของคุณร่มรื่นด้วยแมกไม้และอากาศแสนบริสุทธิ์ The Vantage Resort ห้องพักดีไซน์สวยโล่งโปร่งสบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน The Vantage Resort บริการประดุจย่าสนิทในราคาสุดประหยัด The Vantage Resort รีสอร์ทและภัตตาคารฮาลาลซอยสยามคันทรีคลับพัทยากลางโทรศัพท์038-405-383 038-405-383ฮิดายะคอนโดเทลอ่าวนางจังหวัดกระบี่อัลฮัมดุลิลละห์โอกาสที่ดีสำหรับพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศที่จะได้ร่วมลงทุนโครงการฮิดายะคอนโดเทลอ่าวนางจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นคอนโดฮาลาล 100% แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสระว่ายน้ำฟิตเนสสำหรับมุสลิมะโดยเฉพาะเพื่อรองรับการเจริญเติบโตการท่องเที่ยวมุสลิมอาเซียนในอนาคตโครงการ HCAP 1คือการซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเริ่มลงทุนในโครงการฮิดายะห์คอนโดเทลอ่าวนางหน่วยการลงทุนละ 5,000 บาทอายุสัญญา2ปีให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจำนวนจำกัดรีบจองด่วน0819783102บะหมี่จ่าย่าอร่อยรสเนื้อเส้นเหนียวนุ่มหอมรสเนื้อไม่เหมือนใครบะหมี่จ่าย่าทุกกระบวนการผลิตถูกต้องตามหลักฮาลาล 100% หอมอร่อยเข้มข้นสั่งซื้อได้ที่022949898จ่าย่าเพื่อนแท้ชาวมุสลิมวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์ซุมอัมมาบะพี่น้องผู้ที่มีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการถามจังตอบจริงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่คําถามนะครับอาจารย์มีเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในวันเสาร์ที่2พฤษภาคมก็อีกเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับมีที่มัสยิดอาบีซัรอันดิฟารีนะครับที่ตําบลเกาะสาหร่ายอําเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับมีการจัดงานเพื่อสมทบทุนขยายอาคารเรียนมัสยิดนะครับซึ่งมีการบรรยายจากวิชาการวิทยากรหลายๆท่านนะครับก็มีท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุเลมัดด้วยนะครับก็จะไปเดินทางไปให้ความรู้กับพี่น้องที่นั่นแล้วก็ยังมีก็คือวิทยากรทั้งหมดนะจบมาดีนะครับรุ่นอาจารย์ฮาบิบเนี่ยอาจารย์ฮัสซันเดนดารานะครับรุ่นน้องเราก็มีฮารูนฮารูนสตูลนะครับแล้วก็ฮารุนรุ่นพี่แหละไม่ใช่ครับฮารุนอีกคนอ๋อดร.ฮารุนนี่เขาก็รุ่นพี่ผมอีกรุ่นพี่นะครับเมื่อก่อนก็เป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตนะครับแต่ว่าหลังจากที่แกออกมาทำงานศาสนานะครับก็ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอิหม่ามอยู่ที่มัสยิดบีซัรอัลกิฟารีนะครับก็ที่มัสยิดแห่งนี้เขาก็จะจัดเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรล่ะ
แหล่งท่องเที่ยวด้วยนะนะครับแต่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมนะครับอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบอิสลามแบบทางภาคใต้เอาไว้ที่ตำบลเกาะสลายก็จะมีมหกรรมอาหารทะเลในช่วงของวันงานนี่นะครับก็เรียนเชิญนะครับอีกมัสยิดนึงแต่ว่ามีสปอร์ตอยู่แล้วนะที่มัสยิดดารุลมุมินีนใช่ไหมดารุลมุมินีนที่ไหนเนี่ยสุรยิมะเนี่ยเรียกดารุลอะไรนั่นแหละนะครับศรีนครินทร์ดารุลอามีนดารุลอามีนคลอง15ดารุลอามีนนะครับที่ศรีนครินทร์นะครับที่เราเรียกรู้จักในนามสุรยิมะนะครับถ้ามาจากคาฟูเอ๊ะไม่ใช่แล้วซีคอนไม่ใช่คาฟูห้างใหญ่ไปเลยก็เสียเลยห้างซีคอนนะครับผ่านหน้าศาสนูมาหน่อยนึงก็ถึงแล้วนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับในวันศุกร์นี้วันศุกร์ที่1นะครับมีผมมีอาจารย์อามีนเห็มเสริมนะครับอาจารย์อับดินฮัสซันไปร่วมบรรยายให้ความรู้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของวันหยุดยาวนะครับพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะตามไปรับฟังนะครับอาจารย์มาสู่ประเด็นคำถามข้อที่3นะครับเป็นเรื่องของการละหมาดเขาบอกว่าขณะที่เรายืนละหมาดอยู่ปรากฏว่าเสียน้ำละหมาดแต่ไม่กล้าออกจากแถวมาอาบน้ำละหมาดใหม่ก็คือก็ยืนกอดอกละหมาดเนียนนะเนียนไปอย่างนั้นแหละครับโดยไม่มีน้ำละหมาดเขาถามว่าอย่างนี้เขาจะผิดหรือว่าบาปไหมแล้วถ้าผิดหรือบาปเขาจะทำอย่างไรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดคือฟันธงเลยคือผิดแน่นอนแล้วครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับลายักบะลุลลอฮุลายักบะลุลลอฮุศอลาตะอะฮะดิกุมอิซาอะฮดะษะฮัตตายะตะวัดดออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงไม่พิจารณาตอบรับการละหมาดของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขานะครับที่เขามีหะดัษเนี่ยเพื่อมีเสียน้ำละหมาดฮัตตายะตะวัดดอจนกว่าเขาจะไปอาบน้ำละหมาดมาให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับก็คือในกรณีคำว่ายะตะวัดดอหมายถึงหะดัษเล็กเพราะว่ากะถ้าเป็นหะดัษใหญ่มันอาบน้ำละหมาดแล้วมันยังไม่เกี่ยงนะครับฮัตตายะตะวัดดอจนกว่าเขาจะไปอาบน้ำละหมาดมาให้เรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มต้นละหมาดใหม่ฉะนั้นการละหมาดไปโดยที่ไม่มีน้ำละหมาดเนี่ยถือเป็นกะอิสติฮซะฮ์ถือเป็นการทำเบาความกับหลักการของศาสนาล้อเล่นเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญใช่ไหมครับเรื่องสำคัญฉะนั้นคนที่ละหมาดไปโดยที่ไม่มีน้ำละหมาดหรือละหมาดไปโดยที่สภาพของตัวเองละหมาดไปก็ไม่ซ้อแบบนี้นะครับเพราะจะต้องทำเงื่อนไขให้ครบก่อนใช่ไหมครับฉะนั้นถือว่าเป็นความผิดเป็นการอิสติฮซะฮ์กับหลักการของศาสนาฉะนั้นหน้าที่ที่จะต้องกระทำก็คือต้องออกจากบริเวณละหมาดออกมาอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยก็ออกมาเลยนะครับออกก็เสียละหมาดซึ่งเราซุนก็แนะนำไว้ว่าถ้าเราจะเล่นละครสักนิดนึงนะครับให้มันดูกลมกลืนให้มันดูไม่เป็นที่กระดากอายกับคนอื่นเขาก็โดยการแซงทำเป็นเอามือปิดจมูกซะเหมือนกับว่าเลือดกำเดาออกนะครับเหมือนกับรูอาฟหรืออะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้คนเข้าใจว่าเราเนี่ยไม่ได้ผายลมเพราะถ้าเราผายลมหรืออะไรเนี่ยคนจะรู้สึกรังเกียจเพราะมันจะต้องอะไรก็มีกลิ่นที่ไม่เหมาะสมกลิ่นที่น่าอุจารแบบเนี้ยคนก็จะไม่เดี๋ยวจะต้องโดนล้อจะอะไรซึ่งมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอายไม่กล้าออกก็เลยทำไปแบบนั้นซึ่งคนก็ไม่รู้ว่าคนไหนผายลมภาษาจะไอ้นั่นหน่อยแต่ที่ไหนได้เราต้องแบกรับภาระตรงนี้ครับแล้วก็มีอีกกรณีนึงอาจารย์ก่อน เสียน้ำละหมาดแต่ตอนเข้าไปละหมาดเนี่ยนึกว่ายังมีน้ำละหมาดอยู่แต่ระหว่างละหมาดก็นึกได้ว่าเอ้ยเสียน้ำละหมาดไปแล้วกรณีเดียวกันก็ต้องออกมาครับบาปบาปครับบาปแล้วก็ทำไงต่อก็ต้องออกมาครับออกมาอ่านละหมาดใหม่ละหมาดใหม่ครับเพราะละหมาดไปที่นั่นละหมาดใช้ไม่ได้อยู่แล้วละหมาดที่ศอลาตุนมีกอยริวุดุละหมาดโดยไม่มีนั้นละหมาดใช้ไม่ได้อยู่แล้วครับก็คือต้องออกจากออกมาสมมุติถ้าละหมาดจนกระทั่งเสร็จก็ต้องแปลงละหมาดใหม่เตาบัตตัวแล้วสิจากคุณรู้ตัวว่าคุณไม่ได้ละหมาดคุณทำท่าไปเฉยหลอกคนอื่นเข้าไปก็เป็นเรื่องของการหลอกลวงไปแต่ถ้าคุณละหมาดไปในสภาพนั้นมีก้มมีเงยมีอ่านอะไรเหมือนคนอื่นกันนี่แสดงว่าคุณทำละหมาดแต่ทำละหมาดไปในสภาพที่คุณรู้อยู่กับใจว่ามันทำใช้ไม่ได้งั้นคุณถ้าคุณบางทีคุณอยากจะเล่นละครกลัวคนอื่นเขารู้ก็แล้วแต่คุณแต่เวลาคุณเสร็จออกมาแล้วคุณก็ต้องอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดใหม่นะครับต้องอีอาดะละหมาดนั้นใช้ไม่ได้ครับครับคำถามข้อที่4นะครับเป็นเรื่องของการละหมาดแต่เป็นการละหมาดละหมาดคนตายครับอย่างบ้านเราเนี่ยหลายๆมัสยิดก็จะมีไฟผู้หญิงผู้ชายเขาเลยถามว่าเวลาที่วางศพเนี่ยในการละหมาดยะนาซะห์เนี่ยผู้ชายจะหันหัวไปทางไหนหันไปทางซ้ายหรือหันหัวไปทางขวาหรือว่าศพตั้งอยู่ทางซ้ายหรือว่าศพตั้งอยู่ทางขวาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดอย่างที่บ้านเราทำเนี่ยมันเป็น
แค่เป็นวิธีการแต่มันไม่มีหลักการให้ทำแบบนี้เป็นวิธีการเป็นวิธีการเฉยๆง่ายๆอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นภูมิปัญญานะก็ดูแล้วน่าชื่นชมแต่มันไม่มีหลักการรองรับนะคือเป็นความพยายามของคนที่ต้องการที่จะสื่อสารให้คนที่มาร่วมพิธีละหมาดญะนาซะห์เนี่ยให้เขาได้รู้ว่าโดยไม่เราต้องไปเดินบอกทุกคนไม่ต้องไปประกาศบ่อยๆนะว่ามาญัดวันนี้ผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องไปบอกอย่างบางคนเนี่ยเขาทำ อาจารย์เคยเห็นในนี้ไหมใบพุทราครับใบพุทรานะครับส่วนหนึ่งที่เข้ามาเขาจะมาปั่นมาตำจนกระทั่งเอาไปอาบน้ำจนกระทั่งเสร็จแล้วมันก็จะเหลือใบเยอะเลยที่เขาบางทีไปเก็บตัดกิ่งมาเลยเงี้ยเขาก็จะเลือกใบสวยๆมาใบพุทราเนี่ยมันจะใบมันจะมีสองสีด้านหนึ่งด้านหนึ่งสีเขียวเข้มด้านหนึ่งจะเป็นสีนุ่นนวลสีนุ่นนวลเขาก็จะเอามาแล้วก็เอาเข็มกัดหรือไม้ไอ้การทางมะพร้าวอ่ะนะแค่เข็มกัดน่ะนะอันนั้นน่ะนั่นแหละไม่กัดน่ะไม่เคยเห็นเน็บเป็นยาเป็นแขนๆอย่างนี้เลยแล้วก็เขาก็จะเลือกว่าเอาถ้าผู้ชายนะให้เอาด้านเขียวขึ้นวางพาดไปบนบิดุลนั่นแหละเวลาคนเห็นอ๋อนี่ไงถ้าด้านเขียวผู้ชายถ้าด้านขาวขึ้นด้านนวลขึ้นผู้หญิงเป็นการให้ตามสัญลักษณ์เฉยๆนะครับหรืออาจจะใช้วิธีติดไฟอย่างที่อาจารย์ว่านะครับติดไฟแบบนี้ติดไฟแบบนี้ก็คือเป็นเพียง สิ่งที่เป็นสื่อให้รู้ เป็นสื่อให้รู้เฉยๆแต่ไอ้เรื่องการตั้งหัวเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสื่อไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพิธีปฏิบัติครับซึ่งไอ้เรื่องไอ้ผ้าไอ้ผ้าเรื่องผ้าเรื่องใบพุทราเรื่องหลอดไฟมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนตายกับพิธีของเราเลยครับใช่มั้ยครับเราจะเปิดไว้ทั้งวันก็ได้จะไม่เปิดก็ได้ไม่ได้มีผลกระทบกับละหมาดของเราเลยไอใบพุทราคุณจะแปะคุณจะมาวางคุณจะหงายคุณจะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้มีผลกระทบจะได้บุญไม่ได้บุญอะไรทั้งสิ้นแต่พอเวลาวางมายัดเนี่ยแหละบ้านเราเข้มงวดเรื่องพวกนี้มากหญิงซ้ายชายขวาถ้าผู้หญิงต้องหันศีรษะไปทางด้านนี้ผู้ชายต้องหันศีรษะไปด้านนี้แล้วใครเอามายัดคุมมาแล้วงั้นน่ะเอาเอทีมองมองก็ไม่ออกแล้ววันไหนหัวท้ายอะไรคล้ายๆกันหมดดูไม่ออกแล้วแต่ว่าเวลาตั้งปุ๊บไปแล้วนี่ถ้าตั้งไม่ถูกนี่เขาจะเดินมายกเปลี่ยนเดี๋ยวนั้นเลยให้ละหมาดใหม่ต้องละหมาดใหม่ต้องไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมจะทะเลาะกันสุราแตกด้วยไม่มีหลักฐานมั้ยก็มันไม่มีน่ะสิแล้วก็มีที่มามีที่มาก็คือตรงนี้แหละถ้าอ๋อถ้าหัวไปทางโน้นผู้ชายหัวมาทางนี้เป็นผู้หญิงเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ที่เราเรื่องของสัญลักษณ์แต่ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับการวางมายัดซึ่งเป็นเรื่องลักษณะวิธีซึ่งในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตั้งแต่ก่อนตายแล้วท่านส่งเสริมให้เราจัดคนป่วยมุฮตอดิษของเราเนี่ยคนนอนป่วยในกรณีที่วิกฤตแล้วหรือว่าโคม่าแล้วเนี่ยให้หันไปทิศกิบละซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ให้นอนตะแคงนะครับเหมือนกับท่าตอนที่เราวางในหลุมยังไงอย่างนั้นเลยตะแคงขวาหันไปกิบละเหมือนกับท่าตอนเราฝังถ้าเราไม่สะดวกที่ใจนั่นก็มุสตันกอคอฟาหูก็คือนอนหงายหลังไปแบบนี้แล้วยืดปลายเท้าไปยืดปลายเท้าไปทางไปทางกิบแล้วหาอะไรหนุนศีรษะสักนิดนึงเพื่อให้สายตาได้มองอันนี้คือวิธีการที่นักฟิกเขาได้วางเป็นสเต็ปไว้ว่าถ้าเราไปจับเขาตะแคงเนี่ยแค่นอนหงายเฉยๆเขายังหายใจไม่เข้าเลยไปจับเขาตะแคงจะพลิกคว่ำไปทำยังไงล่ะมันฝืนมันฝืนธรรมชาติของเขาแล้วก็ไม่รู้สึกผ่อนคลายจะไปสอนกะลีมาสอนอะไรเด็กเขาหงุดหงิดใหญ่เลยตอนนี้ฉะนั้นก็ต้องปล่อยให้นอนในนั่นคือคนที่ใกล้จะเสียชีวิตมุสตันกียานอาลากอฟานอนหงายไปแบบนี้นะครับแล้วก็ฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับคนที่เฝ้านะบอกว่ากิบลาเนี่ยกะอ์บะห์น่ะกิบลาตุกุมอะห์ยาอันวะอัมวาตากิบลาเนี่ยสมควรที่จะหันไปจะเป็นจะตายก็ต้องหันไปทางนี้ฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปมากกว่านี้ฉะนั้นเอาหลักฐานจากหะดีษบทนี้มาว่าต้องคือหันปกติมันไม่ได้มีอะไรเลยก็เป็นการบ่งชี้ว่าให้จัดหน้าไปทางทิศกิบลาเท่านั้นแหละเหมือนกับที่เราจัดมัยยัดจัดมัยยัดตอนจะเอาลงหลุมมาทำไงก็ตะแคงขวาแล้วหันไปกิบลาแต่ตอนละหมาดมันนอนมันคือจะนอนหงายจะนอนอะไรก็แล้วแต่หัวหือขวามืออย่างของเราเนี่ยหัวอยู่ขวามือใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้หันหน้าไปกิบลาเพราะต้องตะแคงขวาถ้าไม่ตะแคงขวามันจะหันไปกิบลาเหงียนขึ้นฟ้าใช่ไหมล่ะฉะนั้นเวลาคุณวางมายัดคุณก็ต้องวางแบบนี้เวลาคุณเอาไปลงหลุมคุณยังวางแบบนี้เลยแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาเอาหัวเขาไปทางนี้สลับกับข้างกันแบบนี้นั่นมันก็มีเหตุผลคำตอบเพียงแค่เพื่อให้รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเท่านั้นเองก็ตอนนี้เราเปิดไฟแล้วเรามีเอนุนเอนีเป็นสัญลักษณ์สื่อแล้วทำไมยังต้องทำอย่างนั้นอยู่อีกแล้วก็มันก็ไม่มีตัวบทอะไรรองรับนะครับก็คือแสดงว่าในการวางที่เหมาะสมก็คือ
ัวไปทางขวาหัวขวามือนะครับแล้วก็ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเหมือนกันหมดเลยนะครับเท่าเทียมกันเลยครับก็ไม่จำเป็นแต่ว่าเวลาตำแหน่งยืนของอิหม่ามก็อิหม่ามยืนตรงส่วนตรงด้านเรียกว่าส่วนหน้าอกนี่ผู้ชายถ้าขยับลงมาช่วงท้องช่วงกลางลำตัวนี่อาจเป็นของผู้หญิงอ๋อคือตรงนี้มีหลักฐานชัดเจนมีหลักฐานเราซุนจะยืนแบบนั้นนะครับยืนเป็นของอิหม่ามขนาดที่ละหมาดที่ละหมาดอันนี้ก็ยืนแบบนี้ที่ว่าเป็นความต่างเท่านั้นเองมีเรื่องการขัดแย้งไหมจ๊ะอันนี้ไม่มีนะไม่มีเท่าที่รู้ในการยืนเพราะว่าผู้ชายก็คือยืนตรงนั้นเพื่อก้อนแขกอันนี้ก็น่าจะสังเกตได้แล้วพออิหม่ามคนรู้ว่าผู้หญิงผู้ชายอ๋อนี่อิหม่ามยืนตรงหน้าอกนี่แสดงว่าต้องเป็นผู้ชายที่อิหม่ามมายืนตรงกลางแบบนี้น่าจะเป็นผู้หญิงเราซุนมาดีบอลเอากลับหัวแบบนี้นะผู้หญิงเราซุนแปะเราซุนปีนตรงนั้นวันเราตาลาแล้วครับผมนะครับคำถามต่อมา ผมคิดว่าคำถามนี้มันอาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับมุสลิมเท่าไหร่นะครับสำหรับโดยเฉพาะคนที่มีอิหม่ามถามว่ามุสลิมที่ฆ่าตัวตายด้วยกับวิธีการใดก็ตามแต่เนี่ยจะมีความผิดหรือบาปมากน้อยอย่างไรคือเขาคงรู้ว่ามันผิดอยู่แล้วแหละผิดมากผิดน้อยอย่างไรแล้วเราในฐานะคนที่เป็นญาติเนี่ยจะมีวิธีช่วยเขาได้อย่างไรบ้างจากส่วนรวมไปช่วยเขายังไงเราก็ตายไปแล้วยังไงก็คงถามว่ามีวิธีการที่ทำให้เป็นการผ่อนปรนเข้าใจว่าไปเจอเขากำลังกินยาอยู่ นะอะไรแบบต้องเอาไปล้างท้องหรืออะไรเข้าใจแล้วเขาจะช่วยเขาหลังจากเขาตายไปแล้วเพราะเราตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขาตายไปแล้วครับคือการกอตลุนนัฟส์การฆ่าตัวเองเนี่ยนะครับสังขารชีวิตเนี่ยรวมทั้งชีวิตของตัวเองและรวมถึงชีวิตของคนอื่นด้วยประทุษร้ายต่อชีวิตของตัวเองประทุษร้ายต่อชีวิตของผู้อื่นมีความผิดเป็นบาปใหญ่ด้วยกันทั้งคู่กับบาเอ็ดนะครับ อย่างความผิดเนี่ยใครที่ไปประทุษร้ายต่อชีวิตทั้งของตัวเองและของคนอื่นนะครับฟะกะอันนามากอตลันนาซะญะมีอะบาปอย่างน้อยๆก็ให้ถือว่าเทียบเท่ากับฆ่าคนทั้งหมดนั่นแหละคนทั้งหมดคือเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเข้าไปทำตามใช่ไหมครับก็คือข้าวเหมือนตัวเองเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเป็นตัวอย่างให้คนอื่นก็แสดงว่าร่วมรับบาปของคนอื่นเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกับกรณีที่นบีบอกลูกของนบีอาดัมยารีมาที่กอบินกาบินนั่นน่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาน่ะตัวเองฆ่าน้องคนเดียวเองแต่ทำไมถึงต้องไปรับผลกรรมของคนอื่นเขาด้วยก็เหมือนกับว่าเราไปตามฆ่าคนอื่นเขาด้วยสิถึงไปต้องไปตามรับของคนอื่นครับเพราะเอาเยี่ยงเอาอย่างนั่นแหละครับตอนนี้ในกรณีเนี่ยฮะดีษของรอซูลใครกินยาฆ่าตัวตายมันตะยัรอะซุมมันใครที่กินยาฆ่าตัวตายหรือตะรดามินยะบาลินหรือปีนไปบนภูเขาแล้วก็กระโดดเอาหัวลงมาปักลงมาคอหักตายอย่างเงี้ยนะหรือเอาฮะดีษแทงเฉือนอะไรก็แล้วแต่อัลเลาะห์จะลงโทษเขาด้วยวิธีนั้นในวันกิยามะห์คือก็วิธีเดินเขาทำยังไงตายอ่ะปืนยิงกับแล้วใครปืนยิงอยู่แบบนั้นแหละจะทรมานได้กับวิธีทรมานวิธีนั้นเลยไปตอนนี้เราจะทำยังไงจะช่วยก็ได้ก็อิสติกฟาร์สิครับขออภัยโทษเลยครับส่วนอัลเลาะห์จะให้หรือยังไงวันเราตะละอาลัมนะผมก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรนอกจากขอดุอาขอดุอาให้กับเขาครับครับอัลเลาะห์ไม่ต้องไปทำบุญฮะดียะห์ให้ครับบุญนะขอดุอาให้ดีกว่าเป็นบาปใหญ่มากเลยเป็นบาปใหญ่ครับมันไม่มีทางแสดงว่าเหมือนกับขาดความยะเกียรติต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือที่ท่านอับดุลลาฮิบนีอับบาสบอกว่าคนที่ฆ่าตัวตายหรือว่าคนที่ฆ่าคนอื่นตายก็นับซุลมุมินะเนี่ยฆ่ามุมินด้วยกันตายนะนะครับคนอิบนุอับบาสในทัศนะนึงบอกว่าคอลีดันมุคอลลาดันไม่ได้ผุดได้เกิดเลยอยู่ในนรกตลอดกาลอุลามาก็พยายามที่จะหาเหตุผลว่าทำไมก็แค่ฆ่าตัวตายมันไม่ได้ตกมุรตัดไม่ได้เป็นมุชริกอะไรสักทีไม่น่าทำไมไอ้นู่นไอ้คนที่ว่าตกนรกแล้วมาได้ออกนะพวกมุชริกนู่นแล้วทำไมอิบนุอับบาสกล้าพูดถึงขั้นนี้ว่ามาได้ออกจากนรกสืบไปสืบมาค้นไปค้นมาเปิดตำราตั้งหลายเล่มแล้วโอ้นิดเดียวเองเพราะคนพวกนี้ไม่ไว้ใจอัลลอฮ์ขาดความเชื่อมั่นขาดยะกินกับอัลลอฮ์ถ้ามันยะกินกับอัลลอฮ์มันต้องรู้เชื่อว่าอัลลอฮ์ช่วยมันได้แต่นี่มันคิดว่ามันในปัญหาของมันเนี่ยไม่มีทางออกแล้วใครก็ช่วยไม่ได้อัลลอฮ์ก็ช่วยไม่ได้งั้นตายดีกว่าก็เลยฆ่าตัวตายแต่มันยังเหลืออัลลอฮ์อยู่เดี๋ยวมันบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์บาปเป็นอย่างงี้ช่วยบาปด้วยเดี๋ยวมันก็ยังมีกำลังใจเห็นไหมนี่มันไม่เชื่ออัลลอฮ์ไงอัลลอฮ์บอกอย่าฆ่านะผมจะฆ่าอิบนุอับบาสนี่ไม่ได้คิดนะครับท่านมองลึกอะมองลึกนะครับก็เป็นบาปใหญ่นะครับพี่น้องแล้วก็ญาติก็ดุอาให้อย่างเดียวญาติดุอาให้อัลลอฮ์ประสงค์จะลงโทษก็ลงโทษประสงค์จะอภัยก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์วันเราตาละอาลัมคำถามที่6อาจารย์ครับจากกทมถามว่าดิฉันหย่าและแยกทางกับสามีได้เกือบ3 ปีแล้วนะก็คือคงจะตอลักใหม่
ถ้าสามีจะมาเยี่ยมและมานอนค้างกับลูกๆที่บ้านของดิฉันจะได้หรือไม่แล้วจะให้เขามาค้างทำไมล่ะไม่ได้เป็นอะไรกับเราเลยในฐานะอะไรนะพ่อของลูกเขาเป็นลูกเป็นพ่อก็ให้ลูกให้ลูกไปเยี่ยมเขาสิครับคือมาเยี่ยมคือมาได้แต่ว่าเอท่านจะมาค้างกับเรา2ต่อ2เนี่ยไม่ได้แต่ถ้ามาแล้วมานอนห้องลูกมาอยู่กับลูกอะไรอย่างนั้นอีกเรื่องนึงมันในบ้านน่ะอาจารย์มันก็ไม่มีคนอื่นก็คือในบ้านก็มีลูกไงมีลูกลูกซึ่งเป็นมหรอมของเราใช่ไหมครับแต่ว่าเรากับภรรยากับสามีของเราเนี่ยคือเรื่องของมุซอฮาระห์เป็นอดีตไปแล้วมุซอฮาระห์เรื่องไอ้การเกี่ยวดองหนองยุ่งกันตรงเนี้ยมันสิ้นสุดไปแล้วด้วยการหย่าของเราแต่ว่าความสัมพันธ์ในฐานะเขากับลูกเขายังมีอยู่จะตายจะแตกเราจะแต่งใหม่อีกกี่รอบก็ยังเป็นลูกของเขาอยู่ใช่ไหมครับเขาจะไปแต่งใหม่ก็ไอ้คนนี้ก็ยังเป็นลูกเขาอยู่ฉะนั้นลูกของเรากับเขาเป็นมารอมให้เราฉะนั้นเวลาเขาจะมาหามาอะไรก็ให้มีมารอมคือคนที่เป็นผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบแล้วก็อยู่กับเราได้2ต่อ2ก็กันพ่อมันด้วยนะนั่นแหละก็คือได้แต่ว่าแต่ก็ต้องดูตามความเหมาะสมด้วยอย่าให้จนหน้าเกลียดกันลูกไปเรียนเถอะจะมาอยู่กับป๋าเองได้อย่างงี้ไม่ได้นะครับมาไม่พูดนะอาจารย์ก็คือก็ดูความเหมาะสมเก่ามันมีนะนี่แหละที่รอซูลบอกกุรอานบอกอย่าผีผามอย่าใจร้อนกันนักกูยามึงสามกูยามึงสามเลยกูยามึงร้อยหนึ่งเลยอย่างเงี้ยแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยคิดถึงลูกคิดถึงเต้าจะอยู่กันยังไงโดยเฉพาะปากวัยผมเคยคุยกับคนอาหรับโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอาหรับเขาบอกเกิดขึ้นเยอะมากผมถามว่าเอาลุงเปิดมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเนื่องจากผู้หญิงมีงานทำผู้ชายก็มีงานทำต่างคนต่างก็มีงานมันก็ขาดไม่งอกันแล้วไม่งอกันแล้วแต่งงานได้มีลูกคนนึงยาเยอะมากเขาบอกในประเทศอาหรับในปัจจุบันมหัศก็แพงด้วยคำถามต่อมาจากพัทยาครับอาจารย์ถามว่าพี่ชายอายุ10ขวบ น้องสาวอายุ8ขวบ ละหมาดด้วยกันโดยที่พี่เป็นอิหม่ามแล้วจะให้น้องสาวซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นคนอีกอมะให้ได้หรือไม่จากพัทยาจริงๆแล้วผู้หญิงไม่ต้องอีกอมะเนี่ยนะเอาประเด็นอีกอมะก่อนจำเป็นไหมเนี่ยอิกอมะห์เนี่ยเป็นซุนนะห์สำหรับผู้ชายสำหรับริยานเฉยๆก็คือละหมาดไม่ต้องอิกอมะห์คืออันนี้คืออิตติฟากคือในกรณีของผู้ชายนะแม้กระทั่งคนเดียวน่ะซุนนะห์ให้อาซานด้วยอิกอมะห์ด้วยซุนนะห์ซุนนะห์ส่งเสริมครับแต่ถ้าเป็นญะมาอะห์มีหลายคนอันเป็นฟัรฎุกิฟายะห์ต้องมีผู้อาซานตอนนี้ในกรณีของผู้หญิงเนี่ยเป็นประเด็นความขัดแย้งทัศนะของนักวิชาการก็มีทั้งอนุญาตให้และไม่อนุญาตแต่เรื่องอาซานเนี่ยตัดไปเลยไม่มีอาซานอยู่แล้วผู้หญิงคือการอาซานสำหรับผู้ชายที่เป็นญะมาอะห์เป็นฟัรฎุกิฟายะห์คือฟัรฎุกิฟายะห์แต่ถ้าเป็นคนเดียวเป็นแค่ซุนนะห์แต่กรณีของผู้หญิงนะถึงแม้จะเป็นญะมาอะห์ก็ไม่มีซุนนะห์ให้อาซานไม่ต้องอาซานแต่ประเด็นความขัดแย้งอยู่ที่ตรงอีกอมะห์คือมีทัศนะหนึ่งที่เขายึดถือรายงานถ้าจำไม่ผิดของท่านหญิงไอชะห์ท่านหญิงไอชะห์นะเวลาท่านหญิงนำละหมาดผู้หญิงด้วยกันเนี่ยท่านจะอีกอมะห์เช่นตะตุกีมแต่ตุกีมหรือว่าตะกู้มหรือว่าสตอฮุนน่ะท่านจะอีกอมะห์แล้วท่านก็จะยืนตรงกลางของผู้หญิงครับอันนี้เขาก็เอาหะดีษบทนี้เป็นหลักฐานของฝ่ายที่ยืนยันว่าอนุญาตให้ผู้หญิงอีกอมะห์ได้เหมือนผู้ชายตอนนี้ในกรณีเนี่ยก็การอีกอมะห์และการอาซานเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายเราเป็นพี่แล้วก็อีกอมะห์ซะสิใช่มั้ยครับคำถามไงเอ๊ะแล้วทำไมคือมันอาจจะเป็นอย่างบางโรงเรียนมีหน้าอาจารย์โรงเรียนเล็กๆเนี่ยโรงเรียนเล็กๆเนี่ยเอาละเอาเด็กไปละหมาดนี่ผู้ชายไปละหมาดที่นึงผู้หญิงอยู่ละหมาดฝึกเด็กให้กี่กอมะไม่กอมะบางทีก็คนนี้อีกอมะวันนี้นะพรุ่งนี้คนนี้คนนี้กอมะนะพรุ่งนี้เรียงไปตามอะไรทําคะแนนทํากิจกรรมกับมีนะครับเราตาลาหลําแต่ในกรณีนี้ให้ไอ้บางที่เป็นผู้ชายน่ะอีกอมะซะครับหรือไม่ก็ไม่ต้องอีกอมะเลยละหมาดไม่อีกอมะก็ไม่ได้สุนนะไม่ได้สุนนะครับครับเราตาลาอาลําเนี่ยประเด็นคําถามเยอะเลยข้อที่8อาจารย์จากไม่ได้บอกถามว่าคนที่เคยทำร้ายคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้กำลังหรือว่าจะเป็นเรื่องคำพูดเนี่ยเวลาเตาบะกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยนะครับจะต้องไปขอโทษหรือขออโหสิกับคนที่กับอีกคนหนึ่งแล้วเป็นคำถามอยู่นี้เขาบอกว่าแล้วคนที่เคยทำร้ายสัตว์หรือเคยรังแกสัตว์เนี่ยถ้าจะเตาบะตัวจะต้องขออโหสิกับสัตว์ด้วยหรือไม่แหมเข้าใจถามใช่เพราะกิยาสกิยาสเป็นมีคนรู้นะเนี่ยครับแสดงมี2คำถามจ้ะ
ระหว่างคนกับคนคนกับสัตว์คือคนกับคนเนี่ยเรารู้แหละเวลาเราจะขอฮาลาขอมาอัฟกันพวกผมเคยรังแกเคยซอลิมอาจารย์ใช่มั้ยผมจะเตาบ้าตัวจะให้พ้นก็ต้องอะไรอย่างที่เราเรียนเงื่อนไขของการเตาบ้าใช่มั้ยต้องเสียใจต้องเลิกต้องนั่น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 ทั้งหมดเลยแล้วข้อสุดท้ายถ้าเป็นฮักกุนอาดามียุนต้องเอาสิ่งที่เราล่วงเกินเค้าเนี่ยไปคืนเค้าแล้วไปขอมาอัฟขอฮาลากับเค้ามันถึงจะเคลียร์ถึงจะเกลี้ยงอันนี้เราเข้าใจแล้วต้องตามเคลียร์ตอนนี้รับสัตว์ล่ะสัตว์ไม่มีเคยเตะหมาตีแมวอะไรเอาไว้ทํายังไงนะอย่างแมวนี่บางทีเรากําลังยุ่งๆมาพันแข้งพันขาล่อไปโคมนึงอาลีเคยมั้ยทีเนี้ยนะแมวกําพร้านะแมวอย่าตีมันทีเนี้ยไปทํากับมันหมาแล้วก็บางคนตีจนตายก็มีข่าวอาจารย์มีอยู่ช่วงนึงที่เป็นข่าวเป็นกระแสเลยเรื่องของหมาถ้าขับไปชุมชนมุสลิมนะขับรถชนหมาเอาปืนยิงหมาอะไรเงี้ยใช่มีข่าวนะแต่ในสมมติเอาข้อกรณีพูดถึงมุสลิมแล้วกันกรณีที่เราซอลิมกับมันก็ต้องเป็นความรับผิดชอบเพราะศาสนามาได้สอนให้เราเป็นคนใจไม้ศีลกรรมแบบนั้นอินนัลลอฮะกะตะบัลอิห์ซานะฟีกุลลิชัยอินฟะอิซาอะซะบะฮตุมฟะอห์ซินุดดิบฮาฟะอิซากอตัลตุมฟะอห์ซินุลกิตละประสูนบอกอัลลอฮ์บัญญัติคติธรรมที่ดีก็คือการมีน้ำใจความพี่นอดพี่เทาให้มีกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรแม้กระทั่งเราจะใช้สิทธิ์เชือดเขาเนี่ยยังต้องเชือดอย่างดีเลยแล้วนี่เขาอยู่ของเขาดีๆนะครับแล้วเราก็ไปอย่างที่ราซูลบอกราซูลสาบแช่งแล้วสาบแช่งคนที่เอาสัตว์สิ่งมีชีวิตมาเป็นเป้ายิงซ้อมยิงซ้อมยิงแต่ไม่ได้จะกินไม่ได้จะอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มันไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้อะไรกับเราจะต้องเสียจากว่าเป็นสัตว์ที่ศาสนาส่งเสริมให้กำจัดมันอย่างเช่นสมมติอะไรจิ้งจกอะไรเงี้ยอย่างบริษัทมีพิษแบบนี้เอาตีไปสิแต่นี่มันอยู่มันดีๆเดินผ่านมาหมั่นไส้มันอะไรมันหนังสติ๊กยิงเลยเนี่ยแบบนี้แบบนี้เราต้องเราถือว่าเราเป็นแรกล่วงเกินมันแล้วต้องเตาบ้าต้องเตาบ้าสิครับเพราะถือเป็นการฆ่าเป็นการรังแกนะครับการซอลิมต่อมันสัตว์นะอาจารย์คนบางคนถามก็สัตว์มันไม่ได้มีสัตว์ที่มันขวิดกันเองโดยความไม่ชอบธรรมนะอัลเลาะห์ยังตัดสินเคลียร์ให้เลยวันกิยามะห์นึกใช่มั้ยอัรฮัมุรรอฮีมีนน่ะยังเคลียร์ให้คืนความยุติธรรมให้มันแล้วนี่อาจารย์ไปทํากับมันน่ะอัลเลาะห์ก็ต้องเอาความยุติธรรมคืนให้มันไม่สมมุติเฉยเคยยิงจริงเคยยิงเลยนะสติ๊กสมัยเด็กๆอันนั้นน่ากลัวไม่เคยกล้ายุ่งอะไรกันแต่แมวนี่มีบางทีทุบมันมั่งตีมันมั่งอะไรกันบางทีจะกินข้าวของเราก็มาพันแข่งพันขาเตะไปสักทีลอยไปทิ้งก็หายไปจะมากไหมอันนี้เคยมันก็มีอารมณ์นะต้องเตาบ้าเตาบ้าเตาบ้าแล้วแต่ว่าไอ้ไปตามขอเข้ามาเนี่ยผมไม่รู้จะทำยังไงไม่มีขออโหสิคืออะไรอโหสิคือขอลวงแล้วและที่เลื่อมเกินกันมาเลิกแล้วกันนะแบบนั้นน่ะแล้วเราจะบอกแมวจะรู้เรื่องหรือไงขอก็อัลลอฮ์กันแล้วกันใช่นะครับก็คือสรุปก็คือทั้งคนทั้งสัตว์ต้องเตาบ้าตัวกับเนื้อกับตัวใช่ใช่แต่ว่าจะไปอโหสิผมไม่รู้จะทำยังไงนะคนไม่มีนะวันเราตาลาลามผมไม่รู้อันนี้เป็นคำถามที่ผมไม่เคยเห็นนะเพิ่งจะอ่านเจออีกนิดนึงอย่างคนแหละไม่กล้าเข้าหน้ารู้ว่าเคยไปนินทาขวานี่ไว้ยังไงก็ต้องขอถ้าไม่ขอก็คือติดค้างเรื่อยไปทำไงเพราะว่าสิทธิของฮักกุนอาดามียุนเนี่ยเขาเรียกมับนียุนอัลตะกอดีต้องไกลเกลี่ยต้องตัดสินให้อย่างตรงไปตรงมาอัลลอฮ์ก็มายกให้เราเตาบ้าตัวแค่ไหนก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์บอกอ่ะให้เตาบะตันนะซูฮาเพราะเตาบะตันนะซูฮาเนี่ยที่อัลลอฮ์จะยกโทษให้ต้องทำให้ครบเงื่อนไขและเงื่อนไขของการล่วงเกินละเมิดพี่น้องคนด้วยกันเนี่ยต้องอะไรต้องอโหสิต่อเขาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องพี่โกงเข้ามาซอลิมเนี่ยต้องคืนทั้งหมดเลยแต่นี้เราก็มีอาจจะมีทางอื่นก็คือวะอัตบิซัยอะตัลฮาซานะตะตัมฮูฮาให้ทำความดีประการอื่นชดเชยทดแทนกันละกันแล้วเดี๋ยวก็อัลเลาะห์ก็จะเอาให้มีความดีเยอะกันละกันพอความดีเยอะบาปมันก็จะเหลือน้อยโอกาสที่เราจะเข้าสวรรค์มันก็จะมีง่ายหน่อยแต่นี่บาปก็ชั่วพอๆกันแล้วไอ้บาปนินทาไปติดกับคนอื่นก็อีกเอาอย่างเช่นยกตัวอย่างเคยไปนินทาคนคนหนึ่งแต่ว่าโอ้ยไม่กล้าที่จะบอกนะว่าฉันเคยไปนินทาคุณไว้คืออันเนี้ยคือเราเข้าใจประเด็นผิดนะเข้าใจว่าไอ้การละอายของเราที่ไม่กล้าไปบอกเขาว่าเราผิดเราเคยพูดอะไรเงี้ยถ้าเราพิจารณาดูให้ดีแล้วกับไอ้ความผิดที่เราจะต้องโดนอย่างสาหัสสาการลงโทษที่ต้องเจอที่จะต้องเจอเนี่ยไอ้แค่นี้มันเทียบไม่ได้หรอกนั้นถ้าสมมติว่าทำมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วยังอายเขาอยู่เงี้ยนะทำดีกับเขาทำดีให้กับเขาก็คือเปลี่ยนขอดูอาให้เขาหรือทำอะไรก็ได้ให้ดีกับเขาพูดในสิ่งที่ดีใช่ขอดูอาให้เขาอะไรก็แล้วแต่
ความดีตอนนั้นอัลเลาะห์จะได้เปลี่ยนแปลงให้ก็เป็นฮักกุลอาดัมอย่างหนึ่งซึ่งผมว่าในอุลาอิกะยุบัดดิรุลลอฮุซัยอาติมฮัสนาตคนที่ทําความชั่วไปแต่ว่ามาเปลี่ยนแปลงแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆติดค้างอยู่บ้างก็ตามยังไงก็ยังดีกว่าเพราะอัลเลาะห์จะเปลี่ยนแปลงความชั่วของเขาให้กลายเป็นความดีขึ้นมาวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับคําถามที่9อาจารย์เล็กแหละคําขำได้มีบอกเลยมาจากไหนบอกว่าญาติกลับจากมักกะห์ครับอาจจะไปทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์นะครับแล้วซื้อแก้วน้ำชาลายน้ำทองมาฝากเหมือนทองจริงมากๆเลยแก้วน้ำชาเดินทองก็แถวจะจับควายบ้านเราอ่ะใช่ไหมตลาดมินนี่ก็มีตลาดมินก็มีแต่ก็คือบ้านเรานิยมของมักกะห์นะดายดับควายผมเองผมยังซื้อไปเลยเหมือนทองจริงมากๆเลยเขาถามอย่างนี้เราจะใช้ได้หรือไม่มันใช่ทองเน้นเลยนะอาจารย์เหมือนทองจริงมากๆเลยก็มันใช่ทองหรือเปล่าไม่ใช่ทองก็มันไม่ใช่ทองตอนนี้มันไปเรียนแบบทองจนเหมือนก็ถ้าพี่น้องไม่สบายใจก็อย่าไปใช้หรือถ้าคือมันมีนักวิชาการเนี่ยที่เขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยเราถ้าเราทําไปแล้วแล้วมันจะทําให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดเข้าใจผิดเราก็หลีกเลี่ยงซะที่จะไม่ใช้งั้นเอาไปโชว์ได้มั้ยโชว์มันก็จะกลายเป็นเรื่องของซุมอะห์เรื่องของริยะอะไรไปอีกนะครับเรื่องของคือประเด็นแบบเนี้ยมันพูดได้หลายอย่างนะคือส่วนมากแล้วเขาจะฟัตวากันไว้ไม่ให้ทำก็อย่าไปซื้อมันตอนนี้มันเป็นค่านิยมนะผมเองเวลาขึ้นไปก็ยังนึกซื้อเหมือนกับคนอื่นเขานั่นแหละซื้อมาแล้วก็มีน้ำดำๆมาพอถึงกันมาถึงบ้านแล้วก็ใส่แก้วแก้วเล็กๆไปลายน้ำทองแก้วหูไงนะมีมันก็มันเหมือนทองจริงๆเหมือนกับนาฬิกาทองเข้าฟัตวามาใส่ได้ไหมล่ะไม่ใช่ทองแท้ซื้อเรือน700-800แล้วแต่มันทองหรือขนาดมีทองผสมทองกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่น่ะซึ่งมันไม่ใช่ทองล้วนมันมีทองเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์อุลามะห์ยังฟัตวาว่าไม่ได้เลยทองชมพูเพราะมันจะทำให้คนอื่นเขาเข้าใจว่านี่ไงคนนี้ยังใส่ทองได้เลยอาจารย์ยังใส่ทองได้เลยโอ้บางคนบางมุสลิมใส่ทองจริงเนี่ยอาจารย์พวกเราเนี่ยนะเคยเห็นคือมันมีฟัตวาในลักษณะแบบนี้มีอยู่ในหมู่นักวิชาการซึ่งเขาฟัตวาไว้คืออัลอักซุบิลอะฮวัดก็คือกันเอาไว้ก่อนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราถือว่าเราก็จะต้องรับผิดชอบถ้าคนอื่นเขาเข้าใจสิ่งผิดๆไปจากการกระทำของเรา เหมือนกับอย่างเงี้ยเหมือนกับอะไรล่ะผ้าไหมอ่ะ อาจารย์เคยเห็นใช่ไหมเสื้อซาฟารีสวยๆตัดมาแล้วอู๋ใส่เหมือนกับอย่างรัฐมนตรีเลยพิ้วเลยนะแล้วก็บ้านเราก็เห็นใส่กันหลายคนอิหม่ามเขาก็ใส่ใครต่อใครก็ใส่กันพอไปถามจริงเขาบอกไม่ใช่ไหมมันเป็นรังไหมผสมกับฝ้ายเขาทำขึ้นมาเรียนแบบเฉยๆไอเราก็ไปดูนึกว่าไหมจริงใครดูก็นึกว่าไหมจริงก็เลยเอาไปคุยกับเขาทั่วเลยนะคนนี้ก็ยังใส่คนนี้ก็ยังใส่ก็เหมือนผ้าสรงผมเคยให้เพื่อนที่แปลภาษามาลายูได้เขาบอกทำผ้าไหมอะไรซามารินดาอะไรผ้า BHS BHS แพงๆอาจารย์คือเนี่ยแบบนี้อาจารย์สมมติเนี่ยอาจารย์ได้ซื้อมีน้ำเปล่ามาขวดนึงอาจารย์เอาน้ำชาเทใส่ไปหน่อยนึงสีจางๆแล้วก็อาจารย์ก็ทำท่ากินแล้วก็สาตาตึงๆมึนๆก็หาว่าเดี๋ยวกินเหล้ามันไม่ใช่เหล้ามันเป็นอะไรล่ะน้ำเปล่าผสมน้ำชาให้สีเหลืองๆอ่อนๆเท่านั้นเองแต่คนเขาเข้าใจผิดว่าเรากินอะไรไปแล้วกินเหล้ากินเหล้าเพราะท่าทางเรา ท่าทางหรือเอาอะไรใส่ขวดแล้วก็เนี่ยทำน้ำสีมันสีเหมือนกันเลยน้ำสีทองแบบเนี้ยแล้วเรากินถึงแม้จะไม่ทำเป็นมาลานนะแต่ว่าคนอื่นเขาเข้าใจไปว่าเราทำแบบนี้เพราะเราไปทำให้เขาเห็นแสดงว่าอยู่ที่เนี่ยอาจารย์เจตนาคือไอ้การที่เรารู้ตัวว่าเป็นอะไรแล้วแต่ว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่เหมาะสมที่จะทำเหมือนกับที่ว่าเรื่องผ้าไหมหรืออะไรก็แล้วแต่อุลามะห์เขาก็หยิบเคสพวกนี้มาแม้กระทั่งอย่างปัจจุบันเนี่ยเขาก็หยิบยกตัวอย่างเช่นสมมติเสียงดนตรีมันไม่ใช่ดนตรีจริงแต่ทำเสียงเฉยๆให้คนเขาเอาไปเข้าใจผิดได้ว่าเป็นเสียงดนตรีแบบนี้อย่างเช่นไม่ต้องยกตัวอย่างอะจริงๆบางถามต่อแล้วผิวปากเอาผิวปากตัสฟีดมันไอ้นั่นอยู่แล้วเป็นเสียงดนตรีใส่เป็นเสียงดนตรีอยู่แล้วดีเนี่ยแบบเนี้ยก็พี่น้องเราไปเทียบเคียงดูก่อนแล้วกันก็คือพยายามออกห่างให้ได้มากสุดจะดีกว่าใช่ออกห่างซะประมาณตะกัชชุบะฮัตฟะกอดิสตับรออัลอิรุดีฮิวะลิดีนีฮิก็คือออกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อเคลือบแคลงก็จะเป็นการปลอดภัยสำหรับตัวของแสดงว่าใช้จริงอ่ะใช้ได้จริงใช้ได้แต่ว่าพอบอกเหมือนทองมากเลยเนี่ยเดี๋ยวคนเขาไม่รู้เขาเนี่ยนะบ้านอาจารย์ยังใช้แก้วทองเลยยุ่งเลยยิ้มบ้านอาจารย์ตัวดีนะครับก็พยายามออกห่างนะครับพี่น้องแล้วก็คนที่
ไปมักกะก็อย่าซื้อมาฝากมีเยอะแยะเลยของจะซื้อมาฝากคือบ้านเราสามารถสะสมกันเพื่ออวดบารมีเพื่ออวดว่าเนี่ยไปเนี่ยไปปี58ซื้อชุดนี้มาไปปี57ซื้อชุดนี้มาคือเอามาสะสมกันเพื่อที่จะอวดความมั่งคั่งอะไรกันส่วนใหญ่ด้วยนะคือจริงๆแล้วไม่ได้เอามากินกันในชีวิตประจำวันหรอกตั้งโชว์ใช่ไหมตั้งโชว์ครับก็เข้าขายริยะโอ้โหซื้อกระทะซื้ออะไรแบบมากล้ามาใช้ยังจะเข้าท่ากว่านะเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยฮะยิ่งพวกหม้อเหล็กดีๆมากเลยดีๆนะถูกด้วยคงเป็นคำถามสุดท้ายอาจารย์จริงๆเหลือเวลานิดเดียวแต่เห็นว่าเขียนว่าสงขลาตอบเขาตอบว่ามุสลิมจะเป็นตัวแทนชุมชนหรือเป็นตัวแทนของมัสยิดในการเดินรณรงค์โครงการเมาไม่ขับได้หรือไม่เพราะช่วงนี้อย่างเช่นช่วงสงกรานต์ช่วงปีใหม่รัฐบาลก็จะมีโครงการเมาไม่ขับชุมชนมุสลิมมัสยิดจะมีส่วนร่วมในการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ได้ไหมจ๊ะคือมุสลิมต้องรณรงค์ไม่เมาด้วยไม่เมาด้วยไม่ขับด้วยหรือไม่ไปร่วมด้วยไม่ไปร่วมด้วยนี่ไปเมาได้แต่อย่าขับแสดงแบบเมาไม่เป็นไรแต่อย่าขับแสดงไม่ได้แสดงกันไม่ได้มันต้องไม่เมาไม่เมาแต่ต้องแต่แล้วค่อยขับใช่มั้ยพอดีเค้าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมมันไม่จริงๆมันไม่ใช่อ่ะนะมุสลิมเราต้องไม่เมาสักอย่างนึงคนสงฆ์ถามก็คืออย่าไปร่วมเลยคือการรณรงค์ในการที่จะลดสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยสามารถร่วมรณรงค์ได้แต่ว่าบริบทของหรือจุดประสงค์เนี่ยมันไม่ใช่จุดประสงค์เพียงแค่ว่าปล่อยให้เขาเมาได้กินได้อะไรได้อย่างเสรีแต่ขออย่างเดียวคืออย่าขับคือเมาอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้หรือจะขับหรือไม่ขับเมาไม่ได้สักอย่างนึงเนี่ยเราต้องรณรงค์ในลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นรณรงค์เรื่องแบบทำเมาแล้วอย่าขับยังเสียเวลาเดินรณรงค์อยู่ที่จริงมุสลิมต้องต่อต้านเรื่องพวกนี้ตั้งการเรื่องอะไรที่ครับอย่างปีก่อนที่ผ่านมาสักสามสี่ปีแล้วที่จะเอาเรื่องของสุราเรื่องอะไรพวกนี้เข้ากองทุนตลาดหลักทรัพย์นะครับจะไปจดหุ้นจดอะไรกันนะมันก็เท่ากับว่าทำให้ธุรกิจแบบนี้มันแข็งแกร่งยิ่งมากยิ่งขึ้นก็เงินทำให้วงจรพวกนี้มันยิ่งระบาดไปมากยิ่งขึ้นการปัจจุบันอย่างเช่นสิ่งที่เป็น แหล่งเงินทุนสนับสนุนในเรื่องของกีฬามาจากเรื่องราวพวกนี้ทั้งหมดคือเอามาฟอกนะเอามาฟอกให้สะอาดเอาไปส่งไปสุราบ้างไปส่งสุราไปให้วัดบ้างอะไรบ้างมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ครับเพราะนั้นเป็นตัวแทนไม่ได้นะครับพี่น้องเพราะนั้นของเราเนี่ยคือต้องไม่เมาแล้วก็ไม่ร่วมแล้วไม่ขับคือรณรงค์เรื่องพวกนี้รณรงค์ได้ให้มันเกิดสิ่งที่ดีขึ้นแต่ว่าอย่าเข้าใจประเด็นผิดประเด็นของมุสลิมก็คือต้องรณรงค์ตั้งแต่ไม่ให้เมาเลยไม่ให้ไปยุ่งไม่ให้ยุ่งกับอบายมุขพวกนี้ทั้งสิ้นนะครับคือต้องรณรงค์เยอะกว่าเขามันจะรณรงค์เพียงแค่ว่าแค่นี้เราก็ต้องเพิ่มขึ้นมาแล้วไม่ไปร่วมนะครับก็ตลาดอาลัมเวลาหมดก็ประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงนะครับมัสยิดอบีซัดดิลอัลกีฟารีนะครับที่ตำบลเกาะสลายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับวันเสาร์ที่2พฤษภาคมนี้นะครับในงานก็มีการนะครับบริการนะครับแล้วก็จำหน่ายอาหารที่เป็นเมนูทะเลนะครับในราคาย่อมเยากรรมการหรือประธานจัดงานนะครับท่านอิหม่ามดร.ฮารุนพูลศิลป์นะครับอิหม่ามประจำมัสยิดของอบีซัดดิลอัลกีฟารีก็ในงานก็จะมีการบรรยายให้ความรู้นะครับจากนักวิชาการซึ่งเป็นบัณฑิตหมดเลยนะบัณฑิตจากมะดีนะห์ทั้งหมดเลยท่านอาจารย์ฮารูนราโอบอันนี้ก็เป็นเขยบ่าวบ่าวอเลมใหญ่ตอนนี้นะครับก็พี่น้องคงรู้จักกันนะเป็นวิทยากรของสถานีโทรทัศน์อยู่ช่องหนึ่งนะครับแล้วก็อาจารย์ฮาซันนี่แหละฮาซันเด่นดาราสันสตูลนะครับแล้วก็อาจารย์ดร.ฮารูนอิหม่ามขึ้นพูดเองด้วยนะครับหัวข้อเขาเยอะมากเลยนะครับคนละหัวข้อเลยนะเนี่ยตามไปฟังกันดีเองดีกว่าจะไหวพูดกันนะเนี่ยนะของผมเองเนี่ยเขาให้เมื่ออากีดะห์ไม่มั่นคงจะลงเอยอย่างไรมาชาอัลลอฮ์ก็น่าสนใจน่าสนใจครับผมนะครับแต่ว่าอย่าลืมวันศุกร์นี้นะครับที่ดารุลอามีนถนนศรีนครินทร์และอีกที่นึงที่อาจารย์อัชอะรีจะต้องเดินทางไปเป็นประธานจัดประธานในพิธีด้วยที่มัสยิดอามานะนะครับมีตัววิ่งอยู่เนี่ยนะครับที่เรียกบัลเลชัยอีช่วงนี้งานเยอะงานเยอะมากนะครับผมก็พี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงแล้วผู้สนใจก็สามารถที่จะไปร่วมกันได้นะครับวันนี้เวลาของรายการถามจังตอบจริงก็เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับอินชาอัลเลาะห์ในวันอังคารหน้า ก็คงจะมีอีกหลายๆประเด็นนะครับที่พี่น้องส่งคำถามมาเพื่อที่จะให้เราได้รับทราบนะครับในประเด็นข้อสงสัยวิธีการที่จะปฏิบัติศาสนิกของเราให้เกิดประโยชน์และก็ถูกต้องมากที่สุดวันนี้ผมฮาบิบุลลอฮ์สิวไทยแล้วก็ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
ก็คงจะจากลาพี่น้องนะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีน